จัดที่เชิญเข้าช่วยอธิบายตรงนี้นะคะจริงประเด็นที่จะได้ทั้งส่วนการศึกษาหรือว่าการเปลี่ยนเป็นเรื่องของสิทธิ์ที่เรื่องการศึกษาเนี่ยคุณดูค่ะจะโยงเรื่องส่วนการด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองมาจากสถาบันสิทธิมนุษยชนเนาะก็จะพูดเรื่องการศึกษาในมิติของการที่เป็นสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะพูดในช่วงแรกเนี่ยคงจะมีสองสามประเด็นประเด็นแรกคือจะมองว่าเรื่องสิทธิการศึกษาเนี่ยมันถูกรับรองไว้ในตัวกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศถูกต้องนะคะแล้วก็จะให้ดูการศึกษาชิ้นหนึ่งซึ่งศึกษารัฐธรรมนูญใน190ประเทศมองว่ามันมีเรื่องมิติของสิทธิการศึกษาในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยแบบไหนบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็จะมองสุดท้ายว่าจริงๆเนี่ยบัญชีการรับรองสิทธิในรัฐธรรมนูญแล้วในเชิงปฏิบัติเชิงนโยบายมันมีนโยบายอะไรที่มันพูดถึงเรื่องสิทธิการศึกษาในบ้างนะคะก็ไม่ได้ไปส่วนแรกเลยเนี่ยนะคะถ้าเราจะมองเรื่องการศึกษาที่ในฐานะไม่ใช่แค่สิทธิ์ในตัวของมันเนาะเวลาพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยเราจะพยายามมองว่าสิทธิ์เนี่ยการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่เพื่อหรือว่าส่งเสริมให้เราได้รับสิทธิ์นี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราการศึกษาเราก็จะสามารถเข้าถึงเรื่องอาชีพเรื่องอะไรได้ได้รับเข้าข่าวสารข่าวสารนะคะได้ใช้สิทธิ์การเมืองนะคะก็มีนิติที่เป็นสิทธิ์ที่เพื่อไม่ใช่สิทธิ์ตัวของเองอันตัวนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องการศึกษามันเป็นมิติที่มีความสำคัญกับตัวค่ะที่ถึงสิทธิ์ได้ค่ะแล้วก็สิทธิการศึกษาเนี่ยถูกรับรองไว้ในกฎหมายสิทธิชนระหว่างประเทศหลายตัวนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยมีตัว UNHCR พวกเราทราบเนาะคือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนใช่ไหมคะแล้วก็ตัว ICSCR ตัวนั้นคือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ตัวที่สำคัญมากก็คือ CRC คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะสามตัวนี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่พูดถึงสิทธิการศึกษาไม่ได้พูดเฉพาะสิทธิที่จะเข้าถึงทางการศึกษาเท่านั้นนะคะแต่พูดถึงสิทธิในมิติหรือว่าจริงๆการศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรแล้วก็สิทธิมนุษยชนในการศึกษามันควรจะมีหน้าตาในมิติไหนด้วยนะคะถ้ามีเวลาอาจจะพูดตรงนั้นในส่วนที่สองนะคะแล้วรอบที่สามให้ดูนิดนึงว่าในตัวปฏิญญาเองนะพูดว่าอย่างนี้ค่ะคือว่าทุกคนมีสิทธิทางการศึกษาแล้วก็การศึกษาควรจะเป็นการศึกษาฟรีอย่างน้อยในระดับประถมนะคะซึ่งควรจะเป็นการศึกษาภาคบังคับด้วยแล้วก็บทข้อนี้ยังบอกไว้ว่าควรจะจัดที่มีการศึกษาชีวศึกษาแล้วก็การศึกษาในตัวศึกษาในระดับศึกษาควรจะเข้าถึงได้อย่างสมค่าแล้วก็ต่างความสามารถอันนี้เป็นปฏิญญาซึ่งพูดไว้เมื่อปี1948ก็ประมาณ2491นะคะก็พูดไว้นานพอสมควรซึ่งตัวกติกาค่ะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนเนี่ยเป็นกฎหมายที่เรียกว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีทุกประเทศต้องยอมรับกันโดยไม่ต้องไปโดนทางภาคีนะคะว่าเราประกาศโดยและที่มันเป็นกฎจารีตนะคะให้ดูตัวนี้นิดนึงตัวกติกาว่าด้วยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยนะคะอาจารย์ใส่ตัวคศ3000ไว้เนี่ยพวกเราพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไร1966นะ1966 1976และ1999ฟังเดาสิตัวกติกาตัวนี้ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปี1966นะคะแต่มีผลบังคับใช้อีก10ปีต่อมาใช้เวลานานพอสมควรเนาะกว่าจะมีผลบังคับใช้แล้วพอมีผลบังคับใช้10ปีต่อมาแล้วเนี่ยใน1999เนี่ยก็คือเกือบ20ปีต่อมาประเทศไทยจะลงนามเป็นภาคีสัญญาหมายความว่าประเทศไทยเพิ่งจะยอมรับนะคะยอมรับผูกพันข้อผูกพันตามกฎหมายสิทธิชนระหว่างประเทศฉบับนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยลองรับรองข้อเป็นภาคีแล้วประเทศไทยก็มีเขาเรียกว่าออฟฟิเคชันนะคะที่จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดไว้ในตัวกติการะหว่างประเทศตัวนี้นะคะซึ่งเขาพูดถึงเรื่องการศึกษาไว้ไว้ค่ะพูดว่าให้การศึกษา
จะให้ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในระดับมัธยมเนี่ยบอกว่าให้จัดวิธีการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆรวมทั้งอาชีวศึกษาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยให้ดำเนินการในทุกวิถีทางที่เหมาะสมที่จะจัดให้เกิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะโดยเฉพาะให้มีความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อในการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ตีความได้ยังไงคะถ้าไม่มีใครที่เป็นนักกฎหมายก็ตีความว่ารัฐควรจะจัดการศึกษาในระดับมัธยมให้ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ไหมคะต้องดำเนินการในทุกวิถีทางทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเข้าถึงได้ถ้าเกิดว่าไม่มีทุนเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาเนี่ยถ้าตีความแล้วก็ให้มีความคืบหน้าหมายความว่ารัฐอาจจะไม่ได้ถ้ารัฐบาลที่ไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยมากไม่มีงบประมาณมากอาจจะบอกว่าให้เราจัดการศึกษาฟรีให้ต่างได้ทำไงเขาก็บอกว่าต้องค่อยๆทำให้ได้ต้องไม่ทำอาจจะไม่ได้เลยทั้งหมดทีแรกแต่ต้องทำให้ได้ก็คือให้มีความให้การศึกษาในระดับมัธยมนะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็คล้ายกันกับระดับการศึกษานะคะที่บอกว่าต้องทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยในการทุกวิถีทางซึ่งก็ตีความได้อีกว่าถ้ามีเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาได้ต้องจัดให้มีกลไกเครื่องมือบางอย่างที่เป็นทุนหรือเป็นทุนกู้ยืมนะคะให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แล้วก็แต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็บอกกันว่าพยายามทำให้เป็นหรือที่ได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่มีออกไว้ในตัวกฎหมายระหว่างประเทศนะคะคราวนี้การศึกษามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเป็นทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCLA ที่อเมริกานะคะเมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อกี้ปีนี้ได้ศึกษารัฐธรรมนูญของ191ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสหประชาชาติโดยดูตัวรัฐธรรมนูญณถึงปี2554ก็คือว่าหลายๆประเทศเนี่ยมีรัฐธรรมนูญเป็นร้อยปีแล้วอ่ะแต่ว่ามีการแก้บ้างนะคะแต่มาดูล่าสุดก็คือข้อมูลณปี2554เนี่ยพบอะไรบ้างเขาพูดว่าดูว่ามีสิทธิในการทางการศึกษาเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการกำหนดอะไรบ้างนะคะก็พบว่า 81% ของรัฐธรรมนูญของจาก190ประเทศเนี่ยคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาในระดับประถมก็คือประถมเนี่ยบอกง่ายๆเลยตามที่ตัวปริญญาบอกนะเมื่อกี้ตัวปริญญาต่างประเทศพูดไว้ใช่ไหมคะว่าการศึกษาในระดับประถมก็พูดชัดเจนเลยว่าต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับที่จะให้ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกันหมดไปเลยบอกไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆก็ดำเนินการในระดับประถมให้มันเป็นซึ่งจำนวนมากก็สามารถเป็นไปได้ก็คือ 80% นะคะส่วนในระดับมัธยมเนี่ยมีรัฐธรรมนูญแค่ 37% จากเกือบ200ประเทศเนี่ยที่ระบุไว้ว่าที่ระบุการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษานะคะมัธยมซึ่งก็น้อยกว่าครึ่งเนาะที่ระบุไว้นะก็ใกล้เคียงกับระดับศึกษาซึ่งแค่35%จาก200กว่า200ประเทศเนี่ยนะคะที่พูดถึงการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาในรัฐธรรมนูญแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาในมูลเนี่ยทีมวิจัยเขาก็ดูลึกไปนะคะว่าคุ้มครองแบบไหนเขาบอกอย่างนี้นะคะว่ามันมี6ประเภทมันมีแบบที่รัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงการรับรองสิทธิทางการศึกษาแก่คนทุกคนมันมีรัฐธรรมนูญที่แสดงเจตจำนงแต่ไม่ได้รับรองอะแสดงเจตจำนงว่าอยากจะให้มีสิทธิทางการศึกษาเขาจะใช้คำว่าทุกคนควรจะได้รับสิทธิทางการศึกษาเช่นในระดับศึกษาไม่ได้บอกว่าทุกคนมีสิทธินะทุกคนควรจะได้รับเป็นการแสดงเจตจำนงว่าอยากจะให้สิทธิแต่ไม่ได้รับรองว่ามีสิทธิอันนี้เขาเรียกเป็น aspire แสดงเจตจำนงรัฐธรรมนูญบางประเทศเขียนไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิทางการศึกษาพูดเลยว่าทุกคนควรจะมีสิทธิได้รับการศึกษาในระดับประถมอ่ะดูแบบชัดเจนหรือระดับมัธยมระดับอะไรก็ตามนะคะหรือว่ามีรัฐธรรมนูญที่รับรองให้มีการศึกษาภาคบังคับใช้คำว่าภาคบังคับในระดับใดนะคะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญที่รับรองให้มีจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบางรัฐธรรมนูญ
เทศระบุเลยว่าการศึกษาประถมต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมัธยมต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออุดมศึกษาต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายของเทศระบุเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือความบอกว่าบังคับและไม่เสียค่าใช้จ่ายก็หมายความว่าถ้าพร้อมทำแล้วก็ควรจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นรายละเอียดของการคุ้มครองสิทธิในการศึกษาที่ขอบคุณในรัฐธรรมนูญ94นะคะคราวนี้มาดูตารางเนี่ยนะคะถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่าในระดับประถมอ่ะมีประเทศที่ไม่รับรองสิทธิ์เลยก็ยังมีถึง36ประเทศเนาะแม้มันดูดีแล้วบอกว่ามันควรจะเป็นสิทธิ์ก็ยังมีถึง36ประเทศที่บอกไม่รับรองสิทธิ์แสดง7จำนวนมี14รับรองสิทธิ์กว้างๆมี16บอกให้เป็นการศึกษาภาคบังคับมี12บอกให้เป็นการศึกษาฟรีมี20แต่ว่าที่มากที่สุดก็ไม่ได้ประหลาดใจเนาะเพราะว่าเป็นการศึกษาระดับการศึกษาก็คือบอกว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับและฟรีประเทศไทยเป็นแบบไหนคะอันนี้ประถมนะเป็นแบบไหนประเทศไทยก็เป็นแบบบังคับและฟรีใช่ไหมคะในรัฐธรรมนูญกี่ฉบับที่ผ่านมาตั้งแต่2540นะคะก็บอกว่าบังคับและฟรีก็เป็นแบบ83คราวนี้มาดูระดับมัธยมจำนวนตัวเลขของประเทศที่ไม่ได้รับรองสิทธิการศึกษาในรัฐธรรมนูญเลยพุ่งเป็นเยอะนะคะระดับมัธยมแล้วประเทศที่บอกว่ามีการศึกษาระดับรุ่นฟรีเนี่ยมีแค่28ประเทศนะคะบังคับและฟรี10ถ้ารวมก้อนล่าง2อันเนี่ยก็เป็นประมาณ38ประเทศที่บอกว่าเรียนมัธยมได้ฟรีอะในรัฐธรรมนูญบอกไว้อะซึ่งก็น้อยเนาะถือว่าไม่เยอะประเทศไทยตอนนี้เป็นไงคะอยู่สักมัธยมอันนี้มัธยมหมายถึงจนจบม.6 เนาะก็ยังไม่ชัดใช่ไหมในรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกเนาะแต่เราก็กำลังจะขยายตัวกฎหมายอันนี้มาดูระดับศึกษาตัวเลขก็เอาไม่ต่างจากมัธยมมากน้องๆในเรื่องของการไม่รับรองสิทธิ์สูง124ประเทศที่ไม่รับรองในรัฐธรรมนูญนะคะแสดงเจตจำนงจะอยากจะให้เป็นก็คือ30ประเทศนะคะแต่ที่บอกมีการศึกษาฟรีที่บอกไว้เลยในเรื่องศึกษาเนี่ยมี15ประเทศพอดีเขาไม่ได้บอกว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะแต่อยากจะให้ตระหนักนิดนึงว่า194ประเทศเนี่ยเขาดูจากประเทศที่มีรัฐธรรมนูญ100กว่าปีมาแล้วอ่ะอย่างประเทศในยุโรปหรืออเมริกาก็200กว่าปีอ่ะบางทีเขาสมฝันก่อนหน้าจะมีตัวปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรื่องของสิทธิ์เนี่ยก็ถูกพูดมาอยู่แล้วเนาะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญในยุคแรกๆมันเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างรัฐกับประชาชนเนาะอาจจะต้องมองในมิติด้วยนะคะว่าอันนี้เราก็จะเห็นว่าการศึกษาของเอ็นเนี่ยนะคะมีรายงานที่น่าสนใจทำให้ย้อนได้คดีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศที่รับรองสิทธิทางการศึกษาในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะมีนโยบายต่างๆที่กำหนดให้การศึกษาเนี่ยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดก็คือว่ากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญดีไหมดีเพราะว่าต้องออกนโยบายเพื่อให้สอดคล้องนะคะดังนั้นในการศึกษาก็มองว่ามันมีสัดส่วนที่สูงสำหรับประเทศที่บอกว่าการศึกษาฟรีนะอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือในงานวิจัยชิ้นนี้พอดูตัวเลขแล้วนะมันก็เห็นเหมือนกันว่าหลายประเทศที่รัฐธรรมนูญไม่ได้รองรับสิทธิ์นะคะแต่ยังมีนโยบายการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันโดยเฉพาะในระดับมัธยมและอุดมศึกษาเนาะตัวเนี้ยตัวเลขเนี้ยน่าสนใจต้องใส่สายมาจัดประถมก็ดูเลยว่าอันนี้นโยบายนะคะหมายถึงว่าในกฎหมายลูกตัวนโยบายในขณะไม่พูดรัฐธรรมนูญนะประถมเนี่ยเป็นฟรีและเป็นภาคบังคับ149ประเทศอันนี้ไม่ได้ดูจากเต็มๆ194ประเทศเนาะเพราะว่าบางตัวเขาไม่มีข้อมูลนะคะมัธยมไม่ฟรีบอกแล้วไม่ฟรีอยู่37ประเทศและไม่บังคับด้วยนะคะแล้วฟรีแต่ไม่บังคับก็เยอะเนาะเยอะที่สุดก็คือ89ประเทศหมายถึงว่า
คนใน89ประเทศเนี่ยสามารถรับการสอนในระดับที่ยกจนจบม.6ได้ฟรีโดยที่มันไม่ได้มีการสั่งห้ามครับเป็นนโยบายของรัฐไม่ได้อยู่ไม่จำเป็นอาจจะอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญก็ได้นะคะส่วนฟรีแล้วทำครับมันปกติคราวนี้มาดูเราศึกษาเขาแบ่งแค่สองอย่างกันนะว่าฟรีหรือไม่ฟรีไม่ฟรีอยู่66ประเทศและมีประเทศที่การศึกษาในระดับสามที่ฟรีนะถึง79ประเทศเนาะซึ่งอาจจะคาดเดาได้ว่าหลายประเทศก็ชั้นชั้นยุโรปนะคะซึ่งเป็นการศึกษาภาษาอังกฤษคราวนี้เรื่องสิทธิการศึกษามันโยงกับเรื่องสวัสดิการเพราะว่าเวลาเราพูดถึงสิทธิกับสวัสดิการเนี่ยมันก็คล้ายๆเรื่องๆกันเนาะแต่มันก็มันก็อาจจะมีข้อที่ไม่เหมือนกันที่เดียวเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะดูแล้วเนี่ยจะนิดนึงนะคะก็คือว่าผมว่านโยบายทางสังคมของรัฐค่ะที่จะบอกว่าการศึกษาควรจะเป็นสวัสดิการหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายภาพรวมทางสังคมของรัฐแต่ละรัฐเนาะซึ่งถ้าเราดูประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการเขาก็บอกว่าเขาเห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เกิดการคุ้มครองประชาชนคือรัฐสวัสดิการเนี่ยลักษณะของรัฐสวัสดิการเป็นไงเป็นรัฐที่ให้สิทธิทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมกันใช่ไหมคะเพื่อให้ความเป็นซิติเซนเนี่ยความเป็นพลเมืองเนี่ยมีอำนาจต่อรองกับรัฐเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงรัฐสวัสดิการเราก็จะนึกถึงนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกันสังคมใช่ไหมคะเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยหลักๆแต่มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่พบว่าจริงๆแล้วรัฐสวัสดิการก็ไม่ได้มีประเภทเดียวหรอกเขาแบ่งรัฐสวัสดิการเป็นสามประเภทใหญ่คือสวัสดิการเสรีนิยมแบบอนุรักษ์นิยมแล้วก็สังคมนิยมใช้ต่างก็เหมือนกับระบบปกครองเราก็มองว่าระบบการที่เป็นแบบเสรีนิยมเนี่ยจะมีเรื่องของการเอื้อทางการศึกษาน้อยกว่าแบบของสังคมนิยมใช้ต่างเพราะเสรีนิยมเนี่ยจะเน้นกลไกการตลาดใช่ไหมคะเป็นตัวเรื่องของจะให้ตัวการกลไกการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการแทนที่รัฐจะเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างของระบบการไม่ว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยจะมีรัฐจัดให้บางส่วนแต่ว่าก็มีกฎไกโดยเฉพาะในการศึกษาเนี่ยจะมีเรื่องการจ่ายที่ต้องเรียนต่อเนี่ยมากนะคะแล้วก็มันดูยังไงว่ารัฐสวัสดิการเป็นแบบไหนเป็นแบบเสรีนิยมหรือเป็นแบบสังคมประชาธิปไตยหรือเป็นแบบอนุรักษ์นิยมจะดูนะคะในมิติการศึกษาดูว่าหนึ่งค่าเทอมถูกหรือแพงถ้าค่าเทอมในโรงศึกษาเนี่ยสูงมีแนวโน้มว่าอันนั้นเป็นสวัสดิการแบบเสรีนิยมนะกลไกการตลาดเข้ามาถ้าเกิดว่ามันมีเขาเรียกเขาใช้คำว่า tracking หรือ differentiation คือถ้ามีความต่างมากระหว่างการศึกษาสถาบันการศึกษาอาสาสาขาการเรียนนะแต่ในแต่ละสาขาแต่ละมหาวิทยาลัยมีความต่างมากในเชิงคุณภาพอันนั้นนะถือว่าเป็นแบบเสรีนิยมนะคือคุณแข่งไม่ได้มองเรื่องมาตรฐานที่จะต้องมีคุณภาพได้ดีกับที่เราจะต้องเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็ถ้ามองเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าเป็นเรื่องทุนการศึกษาหรือว่าเงินกู้ยืมก็จะค่อนข้างน้อยหรือว่าจะให้ตามเขาเรียกว่าตามสภาพต้องการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสรีนิยมแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าจะให้เกิดความเท่าเทียมกันจริงๆของสังคมคนในสังคมเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะทำให้มาตรฐานของการศึกษาเนี่ยสูงขึ้นนะคนเข้าถึงได้มากที่สุดก็พยายามจะเพื่อให้ทำให้ค่าเทอมเนี่ยไม่แพงมากแล้วก็มีระบบถูกกองทุนอยู่ในทางเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นมิติที่ทำให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นตัวกำหนดอย่างเดียวไหมว่าเราจะมีสิทธิ์สวัสดิการสามารถแค่ไหนก็เป็นส่วนบอกว่าถ้ามีอะไรที่กำหนดนะมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่า
าถ้าไม่มีในกำหนดในแง่มูลเนี่ยเราสามารถทำนโยบายกับเพื่อนนโยบายอัพแต่นโยบายใหม่ให้เกิดการคุ้มครองเรื่องการศึกษาให้มากขึ้นนะคะก็อาจจะฝากไว้ในรอบนี้แต่ว่าอยากจะฝากไว้ด้วยอาจจะคุยรอบต่อไปว่าเวลาพูดถึงสิทธิในการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าถึงการศึกษามันมีมิติอื่นของเรื่องสิทธิอยู่ในนั้นโดยเราไม่อาจจะบอกว่าเราจะเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเดียวโดยไม่ได้ตั้งคำถามว่าการศึกษามีเป้าหมายคืออะไรใช่ไหมคะเราตั้งคำถามว่าการศึกษามีเป้าหมายคืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาในการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือในการเลื่อนชั้นขยับฐานะพัฒนาประเทศใช่ไหมคะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศแต่ว่าในสังคมประชาธิปไตยเองเนี่ยเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยมันอาจจะมากกว่ามิติเศรษฐกิจใช่ไหมมันต้องมีมิติเชิงสังคมเรื่องของความเป็นพลเมืองเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของการศึกษานะคะแล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องสิทธิในการศึกษาเองไม่ใช่เฉพาะสิทธิในการเข้าถึงความหมายของว่าในสถาบันการศึกษาเนี่ยในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันเอื้อให้เกิดการเคารพสิทธิของผู้เรียนมากแค่ไหนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการแสดงออกทางเสรีภาพในการทำวิชาการของคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษามากแค่ไหนนี่ก็เป็นที่ดีของเรื่องสิทธิที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งคนไม่ได้พูดถึงมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าสนใจก็อาจจะได้เรียนกันก็รอบแรกเรียนจบค่ะขอบคุณอาจารย์วัชระลื่นไทยนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมก็สรุปนะครับแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตนิดเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับตัวเลขบนกระดานนะครับอาจารย์วิทยากรท่านต่อไปก็อาจจะเอามาเป็นอาจจะพูดเรื่องนี้ต่อนะครับคือเราจะเห็นว่าตัวเลขประเทศที่ฟรีนะครับประถมมัธยมเนี่ยนะครับคือเกินรวมกันเนี่ยไม่ว่าจะบังคับไม่บังคับเนี่ยคือเกินตัวเลขเกินร้อยก็คือเกินครึ่งนึงของประเทศในโลกนะครับแล้วก็แม้แต่อุดมศึกษาเนี่ยก็เก็บตั้ง79ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมอาจจะตั้งคำถามว่าเวลาเราพูดเรื่องสวัสดิการเรื่องรัฐสวัสดิการแบบนี้นะครับก็จะมีประเด็นเรื่องประเทศยากจนประเทศร่ำรวยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ย79ประเทศนี้อาจจะไม่ใช่ประเทศร่ำรวยทุกประเทศหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะฝากไว้สำหรับเบี้ยก่อนท่านต่อไปนะครับแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยผมเชิญคุณลุงระวินนะครับเป็นผู้พูดคนต่อไปเลยนะครับเชิญด้านนี้นะครับก็คุณลุงลูกบินก็เป็นนักศึกษาสาววิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พอดีวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าเดิมทีเนี่ยตามกฎการคือว่าอาจารย์สัทธรัมนะครับก็จะมาเป็นวิทยากรท่านนึงแต่ว่าเนื่องจากธุระส่วนตัวนะแล้วก็เลยมาไม่ได้นะครับก็เข้าใจว่าฝากประเด็นมากับคุณลุงลูกบินด้วยนะครับก็เชิญเลยครับสวัสดีก่อนนะคะก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ขึ้นมาพูดแบบเพราะฉะนั้นก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยก่อนแล้วก็อาจจะประเด็นจะพยายามพูดให้ประเด็นให้ครบนะคะก็คือจะพยายามที่สุดเพราะฉะนั้นก็ใครมีอะไรก็ทวงติงได้เลยนะคะก็คือที่เตรียมมาในฐานะที่เป็นนักศึกษาแล้วก็ต้องใช้สวัสดิการของรัฐเนี่ยก็คือในฐานะที่เป็นกู้ยืมกยศก็เลยแบ่งประเด็นมาเกี่ยวกับเรื่องกยศประมาณนี้นะคะก็คือเรื่องคุณสมบัติของการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยก็คือประเด็นที่เรียนมาคือคุณสมบัติในการกู้ยืมกยศอ่ะมันจะมีระบุไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อรวมกับประเด็นของอาจารย์วัชระฤทัยนะคะที่พูดถึงเรื่องสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาก็คือจะมีปัญหากับคำว่าขาดแคลนทุนทรัพย์อะค่ะมันหมายถึงว่ารัฐไทยอะกำลังทรีทให้คนที่เข้ามายืมเงินตรงนี้อะคือผู้ยากจนไม่ใช่การให้สวัสดิการทางการศึกษามันเป็นคือในส่วนตัวที่ผู้ยืมทางการศึกษาไม่ว่าคนคนนั้นนักเรียนคนนักศึกษาหรือนักเรียนคนไหนนะคะจะมีปัญหายากจนขาดแคลนหรืออะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะก็คือไม่ควรเกิดขึ้นที่ว่าเขาถูกคิดว่าคือคนยากจนนะเพราะว่าการศึกษามันเป็นสิ่งมันเป็นสวัสดิการที่ทุกคนควรจะได้รับอันนี้คือประเด็นแรกนะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คื
กยศสิ่งที่กยศรายละเอียดในกยศให้กับตัวนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมค่ะมันมีปัญหาก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายของเด็กกยศเขาจะแบ่งให้เป็นอยู่2ประเภทก็คือค่าครองชีพกับค่าเทอมทีนี้ในตัวค่าครองชีพอะค่ะที่จะชัดเจนเลยว่ารัฐอะมีปัญหากับเราแล้วก็คือค่าครองชีพตอนนี้ในระดับอุดมศึกษาจะได้เดือนละ 2,200 บาทนะคะคือถ้าเฉลี่ยต่อวันจะได้ตกวันละ70กว่าบาทคือคุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคือต่อให้เป็นนักศึกษาในต่างจังหวัดที่ค่าครองชีพถูกอะค่ะคุณอยู่ไม่ได้หรอกวันละ70บาทแล้วลองคิดดูนะคะว่าเนี่ยคือสิ่งที่รัฐกำลังให้เราไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยมันไม่ได้หมายความว่าเราคือสิ่งที่เขาให้มามันมีแค่นี้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะจะต้องอยู่เท่านี้พอประมาณคือการออกไปหาองค์ความรู้ที่มากกว่านี้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่านี้อ่ะมันทำได้ยากอะค่ะคือก็เลยจะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่จะบอกว่ามันเป็นสวัสดิการที่ห่วยแตกมากเท่าที่เคยเห็นมาแล้วก็สิ่งที่รัฐเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเรื่องการสิทธิ์เรียนฟรีขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาอีกว่าเรียนฟรีก็ไม่ได้ฟรีจริงอย่างย้อนกลับไปสมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมนะคะคือตอนนั้นก็เริ่มกู้กยศแล้วก็คือเพราะว่าอยากแบ่งเบาที่บ้านแต่ว่าเขาบอกว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเรียนฟรีใช่ไหมคะแต่ก็ยังต้องใช้จ่ายอยู่ดีก็คือมีค่าเทอมค่ะที่พ่วงมาไม่ว่าจะเป็นค่าคอมพิวเตอร์ค่าจัดหาคุณครูชาวต่างประเทศแล้วตอนนั้นเรียนอยู่ในสายศิลป์ฝรั่งเศสก็คือต้องใช้ครูต่างประเทศเพราะฉะนั้นคือมันต้องใช้จ่ายค่ะมันไม่มีคำว่าฟรีจริงๆทั้งที่มันเป็นสวัสดิการที่เราควรจะได้รับแล้วก็อยากกลับมาที่ตอนนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาชั้นป.ตรีนะคะอยู่ที่วิทยาลัยสาวิทยาการนี่แหละคือโครงการที่เรียนอยู่อะค่ะเป็นโครงการพิเศษเพราะฉะนั้นค่าเทอมก็จะถูกมากถ้าสมมติว่าเราหยุดความต้องการของเราไว้ที่มันแพงก็ไม่ต้องเรียนคือนั่นก็หมายความว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูทำได้คือการอยากเรียนก็ต้องหาทางหาตัวช่วยเพราะฉะนั้นกยศคือตัวช่วยของหนูแต่ว่ามันก็ช่วยได้ไม่หมดคือมันไม่ cover ค่ะเขาให้ค่าเทอมอย่างค่าเทอมหนูต่อปีมันจะตกอยู่ประมาณเกือบ70,000ก็คือเทอมแรกจะอยู่ที่46,000เทอมที่สองจะอยู่ที่26,000ค่ะแล้วสิ่งที่แล้วที่กยศไทยมันจะอยู่ประมาณ50,000คือมันมีส่วนต่างก็คือไม่พอเราจะต้องสำรองจ่ายเพราะฉะนั้นมันบอกเราได้โดยระดับนึงว่าเออเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเรียนคือภาพมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะสิ่งที่เราถูกทรีตมาตลอดในรัฐไทยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามแล้วคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะบางครั้งส่วนใหญ่เรื่องที่จะหยุดความต้องการไว้เพราะว่ามันมีปัญหาทั้งเรื่องนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเงินค่าเทอมที่กยศให้ค่ะก็นอกจากไม่พอแล้วก็ดีเลย ก็คือถ้าสมมติว่าต้องจ่ายเงินเดือนสิงหาค่าเทอมของเทอมที่หนึ่งเราจะได้เงินของกยศประมาณเดือนมกราได้ฝักเช่าประมาณธันวามกราค่ะคือมันเด็กบางคนจะต้องสำรองจ่ายในจำนวนที่มากอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะเสนอนะคะว่าคือเราไม่ได้รับการแบ็กอัพจากรัฐแล้วสิ่งที่เขาให้แล้วที่เขาบอกว่ามันคือสวัสดิการมันใช้ไม่ได้แล้วก็มีประเด็นฝากของอาจารย์สัทธารัมมานะคะก็คืออาจารย์ฝากประเด็นเรื่องงบการศึกษาที่ทุกคนมองว่ามันแพงก็คือจะไม่ลงรายละเอียดมากก็คือจะเอาจาก
่วนตัวเลยนะคะเรื่องการศึกษามันไม่ควรคิดว่าถูกหรือแพงนะคะเพราะว่ามันเป็นการพัฒนามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนที่สุดเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเอามาคิดเป็นตัวเลขได้ว่าอะไรคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก็คืออย่างที่อาจารย์วัชระเป็นไทยพูดไปเมื่อครู่นะคะว่ารัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยมก็คือหนูว่าของไทยเนี่ยมันเป็นภาพแบบนั้นเลยก็คือสร้างเด็กในระบบให้ออกไปรับใช้และไปเป็นแรงงานอย่างเงี้ยค่ะคือเป้าหมายของรัฐอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เพื่อสร้างเด็กไปสู่ระบบการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างเด็กให้ไปสู่แบบการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆคือมันเป็นการเอาเด็กเข้าไปทำงานในระบบอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่ามันไม่ควรมีคำว่าถูกหรือแพงมันควรจะเป็นสิ่งที่รัฐลงทุนกับเราอย่างเต็มที่เพราะว่ามันจะมีผลดีกับเราในอนาคตอะค่ะก็ในการศึกษาค่ะก็คือสุดท้ายก็คืออยากจะฝากไว้ว่าสิทธิในการศึกษาของพวกเราอ่ะคือควรจะได้รับฟรีตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็มันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับจริงๆกยศ.มันก็แค่เป็นเครื่องมือเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่เอามาแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวเท่านั้นคือมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอะค่ะมันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือมีสวัสดิการให้เราตั้งแต่เกิดจนถึงเราสามารถเราควรจะได้เรียนเท่าที่เราอยากจะได้เรียนแล้วก็ได้รับสิ่งที่เท่าที่เราจะได้รับคือไม่ควรเพราะว่ากยศ.หลังๆคือตามพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะออกมานะคะกยศ.จะทำให้คือกยศ.จะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐเป็นการผลักภาระไปให้ปัจเจกอะค่ะก็คือในคุณอยู่คุณอยากเรียนเท่าไหร่คุณไม่มีคุณก็ต้องไปหานี่ไงมีกยศ.ให้ก็กู้สินี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าร่างพรบ.กยศ.ฉบับใหม่ออกมาค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ที่เตรียมมานะคะเพราะว่าจะพูดในมุมมองที่ตัวเองเตือนผู้ถูกกระทำรู้สึกว่าถูกกระทำจากรัฐอย่างเงี้ยค่ะครับผมขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเราจัดเวทีใหม่แล้วนะครับเชิญพิธีกรขึ้นมาด้านหน้าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวนั่งบนโซฟานะตอนนี้สายไมค์ไปถึงแล้วนะครับก็ฟังจากคุณลุงระวีนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีเราพูดเรื่องการศึกษาฟรีถึง2ปีใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์วัชรพลไทยเอาตัวเลขประเทศที่การศึกษาฟรีไม่รู้เนี่ยทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยถูกนับไปในประเทศที่ฟรีในสถิติหรือเปล่าแล้วถูกนับไปว่าฟรีแต่จริงๆแล้วมันไม่ฟรีนะครับก็อาจารย์ได้มั้ยครับก็ท่านต่อไปนะครับเชิญคุณธนพงศ์ก่อนนะครับนะครับนั่งตรงนั้นแล้วครับก็สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้คนทุกท่านนะครับก็อาจจะไม่ได้เตรียมมานะครับก็ช่วงนี้อาจจะมึนๆเนี่ยเพราะอยู่กับเรื่องการศึกษาที่ไทยใหญ่มาเป็นเดือนกว่านี้ยังไม่เสร็จแล้วนะคือเรื่องที่ได้พูดในวันนี้นะครับเตรียมมาอยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นด้วยกันสืบเนื่องจากเรื่องที่พูดจากน้องลุงระวีแล้วก็จากอาจารย์นะครับก็คือเราฟังน้องลุงระวีพูดเนี่ยมันก็ย้อนมองดูตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยกว่าเราจะได้มาซึ่งทุนกยศ.เนี่ยมันต้องแลกมันด้วยการติดตาแล้วก็แทบจะกราบคลานเข้าไปหาเลยเพราะว่าทางการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนเนี่ยเหมือนเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเล่ามาเรียนอะไรแบบนี้ผมคิดว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับระบบวิธีคิดของคนทำงานที่ทุนทางการศึกษาในฐานะเครื่องมือในการส่งเคราะห์ให้เราโอกาสได้เรียนเราต้องไปทำงานใช่ไหมเราต้องไปเก็บชั่วโมงทำงานกับอะไรนะกองทุนของมหาวิทยาลัยตอนตึกหน้าอะไรแบบนี้นะอย่างตอนที่เรียนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือว่าเราต้องถึงขั้นคุณจะมีสิทธิ์กู้ยืมได้นะคุณต้องไปช่วยกยศ.เนี่ยเสิร์ฟน้ำในการประชุมผู้ปกครองมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้ผมคิดว่าในหลายมหาวิทยาลัยก็คือ
มีลักษณะที่ไม่ต่างกันนะครับว่าคุณต้องไปเอาแรงงานไปแลกเอาศักดิ์ศรีไปแลกกว่าจะได้มาซึ่งสิ่งที่ว่าสวัสดิการทางการศึกษานะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่ผมจะโยกเข้าสู่ประเด็นของผมเนี่ยผมจะตั้งประเด็นเล่นๆคนอื่นเล่นๆเฉยๆอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าเวลานึกถึงสวัสดิการในการศึกษาประเทศไทยเนี่ยนะเรานึกถึงสวัสดิการการศึกษามันอยู่ตรงไหนบ้างสวัสดิการการศึกษาที่ผ่านๆมาทำจะมีกฎหมายทั้งหลายแหล่ที่อาจารย์วัชรชัยยกมาเนี่ยเราเห็นเมื่อก่อนเรียนพูดถึงสวัสดิการการศึกษาเรานึกถึงภาพถึงสวัสดิการครูที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ของครูสภาใช่ไหมเรานึกถึงสวัสดิการเงินครูคำถามคือสวัสดิการนักเรียนที่ผ่านมามีอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้จริงๆถ้าท่านเกี่ยวรู้นะช่วยทบทวนให้ผมว่าให้สวัสดิการนักเรียนเนี่ยเราเรียนหนังสือเราควรจะมีสวัสดิการอะไรเป็นพิเศษเป็นอะไรที่มอบเป็นพิเศษให้กับเราเลยที่เราไม่ต้องควักกระเป๋าเราเองมันรัฐจะให้เรามากพอหรือเปล่าที่นอกเหนือจากเงินของใบหัวนะฮะเช่นผมไม่แน่ใจแต่ว่ารุ่นผมที่นึกได้ก็คือมีนมโรงเรียนที่แจกตอนบ่ายอะไรแบบนี้นะฮะผมคิดว่าประเด็นของผมนะฮะจะมีอยู่สองสามประเด็นที่จะพูดถึงเรื่องประเด็นการศึกษานะฮะประเด็นสวัสดิการด้านการศึกษานะฮะแล้วจะนำเข้าสู่ประเด็นที่สองว่าสวัสดิการการศึกษานอกเหนือมันจะเพิ่มคุณภาพการศึกษาที่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงคุณภาพมันคืออะไรและคุณภาพมันเป็นยังไงนะแต่แน่นอนนะผมคิดว่าการมีสวัสดิการการศึกษาแต่ที่หลายๆคนคาดหวังหรือพูดกันมาเนี่ยไม่นำไปสู่จริงเรียกว่าความมั่นคงของมนุษย์ในมิติทางด้านการศึกษาแล้วก็ท้ายที่สุดผมได้พูดประเด็นที่ผมคิดว่าผมก็อยู่ในแวดวงมาแล้วก็ทำงานมาอยู่ก็คือว่าเรื่องการศึกษาที่มันมากไปกว่าเมืองไทยนะประเด็นที่หนึ่งฮะผมอาจจะขออ่านบ้างนะฮะเพราะว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้ตกผลึกอะไรมาก็หยิบแล้วก็มาเรียบเรียงกันนะและที่เราสังคมไทยเนี่ยซึ่งเป็นสังคมการผลิตในระบบทุนนิยมเนี่ยการศึกษาได้รับการพิจารณาในฐานะเงื่อนไขสำหรับประชากรรุ่นเยาว์นะครับเราพิจารณาการศึกษาอยู่ในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานมันคือการศึกษาที่เรียนแล้วออกไปต้องมีงานทำแล้วก็ต่อมานะกระบวนการเหล่านี้มันก็เคลื่อนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พูดกันว่าเราต้องเรียนรู้เป็นlifelong education ต่างๆที่ปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ทางการศึกษาหลังการมีพระราชบัญญัติการศึกษาปี2542มีการปรับปรุงตอน45แล้วก็มีการปรับปรุงตอน53แล้วก็จะวนกันอยู่เรื่องนี้ฮะเราคิดว่าการศึกษานี้นะครับนอกเหนือจากมันจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับทางสังคมของทั้งคนไทยหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆที่เข้ามารับบริการทางการศึกษาในสังคมไทยอย่างเช่นพวกแรงงานมายกแรงงานข้ามชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเวลานานนะครับความสำคัญของคนเหล่านี้ที่มองการศึกษานะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เราจะมองว่าเราต้องการที่ลูกหลานได้รับการศึกษาในระบบอย่างเป็นทางการสวัสดิการด้านการศึกษาในไทยนะจึงวางอยู่บนเงื่อนไขสำคัญอันได้แก่1เงื่อนไขของการสร้างแรงงานรุ่นต่อไปควบคู่กับการศึกษาในแง่ของกลไกอุดมการณ์ที่ครอบงำระบบอีกต่อหนึ่งการเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการของบรรดาบุตรหลานของชนชั้นแรงงานในสังคมไทยนะครับหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยก็ดีนะค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นบุคลากรทางการศึกษาเริ่มมีความเปิดกว้างต่อความแตกต่างทางชาติพันธุ์มากขึ้นนะครับการศึกษาในระดับสูงก็ยังคงถูกจำกัดอย่างที่ข้อมูลของอาจารย์วัชรชัยได้เสนอข้อมูลในสถิติไปเมื่อครู่นี้นะครับผมต้นทุนทางการศึกษานะครับต้นทุนในการจัดการศึกษาก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับและก็เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงขึ้นผู้ปกครองก็จะนำลูกหลานของตัวเองนะครับออกจากโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานนี่คือภาพกว้างของการจัดการศึกษาในหลายๆปีที่ผ่านมาเบื้องต้นนะครับผมการศึกษาของคนนอกเหนือจากถ้าเขาไม่ใช่คนไทยเขาเรียนไม่ได้เรียนเพื่อกฎหมายบังคับก็แล้วแต่นะอย่างเช่นในงานข้ามชาติอะไรพวกนี้เขาจะบอกว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบูรณาการเข้าสู่สังคมไทยนะครับมากกว่ามองว่าเรียนแล้วเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองเรียนเพื่อให้ได้เป็นคนไทยนะฮะเรียนเพื่อที่ได้เป็นคนไทยเรียนเพื่อได้เป็นส่วนหนึ่งสังคมมากกว่าที่เรียนแล้วที่จะยกระดับตัวเองนะครับประเด็นต่อมานะครับการศึกษานะครับก็ยังเป็นช่องทางการผลิตสัมพันธ์แลกเปลี่ยนในฐานะมนุษย์นะ
ก้าวขึ้นอีกระยะหนึ่งนะครับการศึกษาก็อยู่ในฐานะของอุดมการณ์ของรัฐที่นำไปสู่การรับรู้ตัวตนของปัจเจกชนที่เหมาะสมกับอุดมการณ์ของรัฐอันนี้คือสิ่งที่ระบบการศึกษาต้องการนะครับแล้วเรามาพูดเรื่องสวัสดิการการศึกษากันยังไงนะประเด็นผมก็มีอยู่ว่าเราคิดว่าทำไมเราต้องเรียกร้องสวัสดิการให้กับเราได้รับสวัสดิการการศึกษาที่ดีไหมทำให้คุณภาพเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าคำว่าคุณภาพของคนไทยเราเนี่ยจากการแต่งหลายงานแม้กระทั่งงานของอาจารย์รัตนาแท้เรานะครับซึ่งเขียนสอนอยู่ที่นี่ด้วยนะแล้วก็มีงานชิ้นหนึ่งของนิด้าเราก็ไปถามนักนโยบายการศึกษาในประเทศไทยเพื่อพูดถึงคุณภาพการศึกษาคืออะไรทุกคนเนี่ยคิดว่าให้ความหมายไม่ตรงกันทุกคนเลยแต่แน่นอนผมคิดว่าที่เล็กพัชรีน่าจะพูดได้ดีกว่าผมว่าเมื่อพูดถึงคุณภาพการศึกษาไทยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือตัวเลขกราฟสถิติที่บอกว่าอ๋อเราต้องทำคะแนนรวมเฉลี่ยโอนิกนะตัวนี้นั่นนะอาคิซ่านะได้เท่านี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพแต่เราอย่าลืมว่าแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าคำว่าคุณภาพนั้นมันเป็นคุณภาพอะไรมีความเป็นกลางปราศจากความเป็นการเงินหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าเครื่องมือในการเป็นมาตรวัดคุณภาพต่างๆทางการศึกษาที่เรานำเข้ามาจากทั้งอเมริกายุโรปออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ดีนะผมคิดว่ามันไม่ได้มีความเป็นกลางแล้วก็มันถูกสร้างมาจากบริบททางสังคมการเงินวัฒนธรรมในประเทศต้นทางนั้นนะครับผมคิดว่าแล้วถ้าเราคิดว่าคุณภาพมันไม่มีความเป็นกลางคุณภาพมันไม่เป็นสิ่งที่ประกันการจัดการศึกษาที่มีให้กับผู้เรียนได้แล้วสวัสดิการมันจะไปยกอะไรล่ะผมก็เลยเฉลยคิดว่าสวัสดิการนั้นมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ในด้านการศึกษานะครับมันมีงานชิ้นหนึ่งนะครับของอาจารย์ไพฑูรย์ศิลลักษณ์ทำไว้ตั้งแต่ปี2006ผมคิดว่า10กว่าปีที่ผ่านมาบริบทของสังคมไทยไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไปกว่าการไปตั้งต้นจากเอาผมหยิบเอางานเมื่อปี2006มาอธิบายในที่นี้นะ10กว่าปีที่ผ่านมาเรายึดอำนาจเราปฏิวัติเรื่องทางอาหารผมคิดว่าการศึกษาไทยไปไม่ไกลกว่างานเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเพราะนั้นการทำงานชิ้นนี้มาพูดนะครับหรือเอามาเรียกยังนำเสนอท่านใหม่อีกรอบนึงเนี่ยจึงไม่ใช่อะไรที่เก่าเกินไปสำหรับบริบทสังคมในปัจจุบันความมั่นคงของมนุษย์ในด้านการศึกษานะเป็นมิติหนึ่งสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะซึ่งระบบและการจัดการด้านการศึกษาเนี่ยมันจะสะท้อนและกระทบถึงความมั่นคงของมนุษย์นะผมยกประเด็นเหล่านี้ให้ท่านสังเกตดูนะว่าสิ่งที่ผ่านมาในนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่มาจากการลากตั้งนั้นนะฮะเรามีแนวคิดหรือนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์มากน้อยแค่ไหนและแน่นอนว่าการศึกษาที่ผ่านมาของพวกเรานี้นะฮะก่อนหน้ามานี้นะเราเน้นหนักที่การศึกษาความมั่นคงของรัฐเราพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรตั้งแต่ปี2533เราเริ่มลงนามในปฏิญญาจองเทียนใช่ไหมครับที่บอกว่าเราจะมีเรื่อง education for all ตั้งแต่นั้นมาแล้วเราขยับกันเป็นตัวบทกฎหมายในปี2542การมีพรบการศึกษาหลังจาก42 48มีกฎกระทรวงใช่ไหมครับที่ทำให้คนรายรับคนดีอะไรพวกนี้เข้าสู่ระบบการศึกษาการค่อยๆขยับมาเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นมีปัญหากับตัวบทกฎหมายอื่นๆที่แอบเรื่องการศึกษาความมั่นคงไม่ได้ว่าการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐแต่ดูแลโดยกองทัพนะไม่ได้ดูแลด้วยกระทรวงศึกษาโอเคอาจทำงานประสานกันแต่ว่าการศึกษาที่มันเปิดกว้างโอบรับกับความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ปะทะเข้าไปอีกกับการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง2กระบวนทัศน์นี้กำลังปะทะกันในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาแต่ทั้งนั้นนะฮะการศึกษาที่มันเกิดขึ้นภายใต้ความอิลุกตุงนังภายในรอบของเขตบ้านการเมืองที่ยุ่งเหยิงกันมาในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนหรือเปล่ามันสะท้อนถึงเรื่องประเด็นความมั่นคงของมนุษย์หรือเปล่าท่านดูประเด็นต่อไปนี้มีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับเราจะมองว่าความมั่นคงของมนุษย์นะครับด้านการศึกษาในสังคมไทยมีหรือเปล่ามองได้จากประเด็นแบบนี้ครับประเด็นที่1ครับความเสมอภาคทางการศึกษาครับการที่การศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์นั้นนะครับ
จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการจัดการศึกษาที่มีความเสมอภาคกล่าวคือเด็กทุกคนนะครับมีโอกาสกันเท่าเทียมกันที่ได้รับการเอาใจใส่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการคำนึงถึงเรื่องเพศอายุเชื้อชาติสถานะทางสังคมหรือสถานะทางเศรษฐกิจหลักการนี้นะครับผมเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเรียนแบบเสมอภาคแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะยกระดับความมั่นคงของลูกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิธีการควบคุมจัดการคุณภาพการศึกษาให้นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์นะฮะของรัฐไทยที่ผ่านมาผมมีข้อสังเกตว่าเขาจะออกแบบระบบการสั่งการด้วยสายแนวความรับผิดชอบให้สั้นเร่งให้เกิดการแข่งขันนะครับแล้วก็เร่งให้เกิดการจ่ายตรงสิ่งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผ่านมาและทำกันอย่างนี้มาโดยตลอดเนี่ยนะฮะมันนำไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างรุนแรงและก็จะขยายความแตกต่างทางชนชั้นทางเศรษฐกิจให้เลวร้ายลงไปอีกเพราะอะไรเพราะลูกของคนที่จนมากๆนะครับที่รอพี่ที่เขาบอกว่าลูกของคนที่จนมากๆนะแม้จะได้เงินจากรัฐเท่ากับคนอื่นแต่เมื่อไม่มีทุนของตนเองมาสมทบที่จะย้ายไปสู่โรงเรียนที่ยกระดับการศึกษาได้ดีกว่านี้นะฮะหรือว่าไปที่ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มันดีกว่านี้นะมันก็เป็นไปได้ยากโอกาสที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทิ้งจากปัญหาเดิมๆไม่ได้ก็เกิดขึ้นผมเข้าใจว่าลักษณะนี้มันคือการจัดการศึกษาสวัสดิการแบบเสรีนิยมก็ให้นะแต่ดูก็ต้องไปแข่งขันกันเองแบบนี้นะพนักงานแก้ปัญหาแบบวางแหนที่แบบเอาเงินโปรยลงไปทีเดียวเหมือนกันหมดภายใต้อัตราเดียวกันหมดเนี่ยมันไม่สามารถไปลดอัตราความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเด็นที่มันแตกต่างกันออกไปได้นะครับว่าการแก้ปัญหาทางการศึกษาจึงไม่ใช่การหวางงบประมาณลงไปทั่วหน้าแต่ต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นไปเป็นกรณีไปเป็นแต่ละบริบทแต่ละบริบทไปนะครับข้อที่2เราคิดว่าการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์นะครับต้องมีอิสระในการเรียนรู้บุคคลคือบุคคลมีเสรีภาพที่เลือกในสิ่งที่ตนจะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และความต้องการว่าจะเรียนรู้เมื่อไหร่นะครับโดยหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรที่มีความแตกต่างหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของจิตบุคคลได้และเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนั้นจะเปิดไว้ให้กับคนทุกคนการมีอิสระในการเรียนรู้ยังหมายความรวมถึงการที่รัฐควรจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่าด้วยแต่ถามว่าอิสระที่เราเรียนรู้วันนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะเลือกที่จะเรียนอะไรก็ได้ผมว่ามันก็ยังต้องมีมันก็ต้องมีแกนการอะไรที่ต้องบังคับให้เราเหมือนกันอยู่มันคือการหายใจเนาะมันคือสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าไม่ใช่การรู้แบบเอาเป็นเอาตายมันเป็นการรู้ที่คุณต้องหายใจให้รอดแล้วในชีวิตสิ่งที่คุณต้องรู้มันต้องรู้ในระดับมันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่การรู้ระดับคอนเทนต์เนื้อหาวิชาแต่มันคือการรู้ในลักษณะของสิ่งว่า literacy แล้ว literacy อะไรที่จำเป็นต่อสังคมในปัจจุบันได้บ้าง political literacy ไหม arithmetic literacy ไหมนะครับอะไรกันICT การสื่อสารเยอะแยะมากมายซึ่งการรู้ในระดับ literacy คิดว่ามันต่างจากการรู้แบบเอาเป็นเอาตายแล้วคุณสู้ไปรู้แบบเอาเป็นเอาตายจากการเรียนรู้เฉพาะทางถ้าคุณสนใจสมมติคุณสนใจเรื่อง ICT คุณก็แบบเอาเป็นเอาตายแบบ ICT ไปเลยอย่างอื่นรู้แค่ literacy แต่การศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันเอาเป็นเอาตายทุกวิชาเลยผมว่าตรงนี้คือวิธีคิดที่ผิดนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าสิ่งแวดล้อมในการรู้ที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงรัฐเคยจัดสวัสดิการลักษณะนี้ให้เราหรือไม่กล่าวคือสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้นั้นคือความปลอดภัยทางกายและความรู้สึกสำหรับผู้เรียนหรือว่าเด็กนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนโรงเรียนหรือเส้นทางการเดินไปกลับบ้านในโรงเรียนเรามีสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นหลักประกันต่อความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์ให้กับผู้เรียนหรือไม่นะมีงานวิจัยพบว่านะครับคุณภาพในสัมพันธภาพของผู้เรียนกับครูก็ส่งผลกระทบโดยตรงและสัมพันธ์ต่อความเกี่ยวข้องในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุดสัมพันธภาพในระดับเดียวกันจะ
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตเขาเองเนี่ยเป็นชัดที่สุดนะครับโรงเรียนจึงจำเป็นต้องทำให้ผู้เรียนนะครับมีความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจเราไปโรงเรียนพร้อมกับน้ำตาทำงานตลอดตั้งแต่มีประวัติศาสตร์การศึกษาใครเล่ามาน้ำตาเสียงร้องไห้เสียงความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นคู่กับโรงเรียนมาตลอดยุคของยุคสมัยของประวัติศาสตร์การศึกษานะอันนี้หยิบยืมเอาคำของอาจารย์เอกจักรยุทธนันมาใช้นะครับของบอขันแก่นแล้ว3อย่างที่ผมว่ามันไม่ได้นำไปสู่อะไรเมื่อเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการจ้างงานนะครับในระบบถ้าโรงเรียนอยู่ในระบบทุนนิยมเราก็ต้องคิดถึงเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานทำใช่ไหมฮะการจ้างงานนะครับก็คือว่าความเท่าเทียมในชีวิตและความผาสุกมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับรายได้ทักษะเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษานั้นนะก็ควรที่จะสนับสนุนโอกาสในการจ้างงานของผู้เรียนในขณะอย่างไม่มีข้อสงสัยอันนี้คือ4ประเด็นที่ขอนำเสนอในรอบแรกนะครับยังมีเวลาเหลือนะครับถ้ามีผมจะพูดอีก4ประเด็นต่อไปอีก6ประเด็นรอบต่อไปนะครับคือต่อไปผมจะพูดถึงว่าไอ้4ข้อที่ผมว่ามาเนี่ยมันจะมีการประกันถึงความมั่นคงยังไงนะครับครับเคลียร์เรียกร้องท่านต่อไปเลยสวัสดีค่ะในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมสายแรงงานนะคะก็จะพูดประเด็นการศึกษาที่เชื่อมโยงกับเรื่องของแรงงานด้วยนะคะก็จะออกแนวสังเชียร์กันแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการเมืองในนโยบายของรัฐไทยในปัจจุบันนะคะก็คือเท่าที่คือจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วคือว่าเราเนี่ยเป็นผลผลิตจากการระบบการศึกษาไทยในแบบเก่าๆอยู่นะคะคือว่าแม้ว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาแต่ว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้คือว่าการศึกษาไทยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยได้ก่อให้เกิดโครงสร้างกำลังแรงงานที่อยู่ในภาวะอ่อนแอมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากย้อนคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเขียนนโยบายทางการศึกษาเนี่ยเขาจะเขียนว่าการศึกษาไทยเพื่อรับใช้ในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมคะสร้างกำลังแรงงานให้มีคุณภาพแต่ณปัจจุบันมันสะท้อนรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าการศึกษาได้ผลิตโครงสร้างกำลังแรงงานที่อ่อนแอก็คือโครงสร้างกำลังแรงงานคือจะมีทั้งในระบบอุตสาหกรรมและด้านนอกระบบใช่ไหมคะและในระบบที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีเพียงแค่16ล้านคนเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่อยู่นอกระบบได้รับสวัสดิการได้รับค่าจ้างที่น้อยกว่าเนี่ยก็จะมีจำนวนถึง22ล้านคนนะคะวันนี้เราก็จะมาตรวจสอบดูว่าแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลทหารเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือก่อนหน้านี้ก็อ่านงานวิจารณ์เรื่องการศึกษาไทยมาพอสมควรเนี่ยเนื่องจากว่าก็ทำงานอยู่ในระบบในภาคการศึกษาของรัฐเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะสรุปได้มาประมาณ 3-4 ประเด็นนะคะก็คือก่อนหน้านี้คือได้ฟังการสัมมนาของจากที่พูดถึงเรื่องอนาคตของการศึกษาไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะก็จะมีการฉันก็จะขออนุญาตต่อยอดจากตรงนั้นว่าการศึกษาไทยเนี่ยการคือการศึกษาที่ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในสังคมที่เป็นเผด็จการนะคะก็คือเราอยู่ในสังคมที่แย่ยิ่งที่อาจจะแย่กว่าในสังคมที่ในสังคมภายใต้รัฐบาลชุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆที่ผู้บอกว่าจะลดความเหลื่อมล้ำอะไรหรือจะสร้างยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเนี่ยก็จะต้องมาคอยเช็คตรวจสอบในความเป็นจริงกันดีๆนะคะว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่รัฐบาลทหารเนี่ยต้องการจริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าในการที่เรามาดูกฎหมายใหม่ของกยศ.ดูก็แล้วกันนะคะว่ามันอาจจะเป็นตัวชี้อย่างนึงที่ทำให้เกิดที่ทำใหเราสามารถตรวจสอบได้ว่านโยบายของรัฐเนี่ยไม่มีความจริงใจนะคะก็คืออย่างเช่นการใช้วิธีหักหนี้ณที่จ่ายเช่นเดียวกับภาษีนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะต้องเมื่อได้งานทำแล้วเนี่ยต้อง
จ่ายหนี้ให้กับกยศ.คือหักต่อคือปกติแล้วเราทำงานเนี่ยเราจะต้องจ่ายภาษีนะที่จ่ายใช่ไหมคะด้านดับต่อไปก็คือเราต้องจ่ายหนี้กยศ.เป็นดับที่สองและถึงค่อยหักเงินของเราเข้าสู่สมทบเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการกองทุนประกันสังคมด้วยเพราะนี่มันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่เขาปฏิบัติต่อประชากรนะของปฏิบัติต่อนักศึกษาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือว่าคือมองเราเป็นในฐานะที่เป็นลูกค้าลูกหนี้มากกว่าที่จะมองเราในฐานะที่เป็นประชาชนนะคะที่เป็นเจ้าของอำนาจที่ไปนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ในรัฐธรรมนูญของฉบับปี59ในมาตรา54นะคะก็จะพูดถึงเรื่องการหน้าที่ของรัฐนะคะที่จะให้ได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีฟรีนะคะแล้วก็ให้รัฐจัดสรรงบกองทุนต่างๆรวมถึงกลไกทางภาษีให้มีการบริจาคทรัพย์สินอันนี้ก็โอเคกยศ.ก็ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่รัฐจะใช้ในการเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อันนี้ก็มีการพูดไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่าการขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยก็สะท้อนมากกับมอประชาชนในฐานะที่คือเป็นผู้ที่ยากจนนะคะได้ศักดิ์ศรีแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ความยากจนด้วยนะคะแล้วก็ใช้กลไกทางภาษีในการบริจาคทรัพย์คือจากการงานสำรวจงานของหลายคนที่พูดถึงเรื่องวิจารณ์การศึกษาค่ะก็จะไม่พูดเรื่องประเด็นเรื่องภาษีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่มีการวิจารณ์หนักก็คือว่าการสงเคราะห์ของรัฐก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะให้นักศึกษาให้เด็กเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้โดยการใช้ระบบสงเคราะห์ไม่ได้ใช้ระบบมาตรการทางภาษีแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ควรจะนำไปเป็นประเด็นในการถกเถียงในอนาคตเพราะว่าทำไมรัฐถึงใช้กลไกสงเคราะห์อย่างกองทุนกยศ.หรือกองทุนอะไรต่างๆที่ใช้รูปแบบบริจาคทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นมาลงทุนในการศึกษาค่ะก็ซึ่งมันจะเป็นการลงทุนได้อย่างไรถ้าหากไม่ใช้มาตรการภาษีนะคะแล้วก็ต้องไปดูว่าการจัดสรรงบประมาณด้วยก็เป็นประเด็นหนึ่งในการที่พูดถึงเรื่องสวัสดิการศึกษาเพราะว่าในงบประมาณของงบประมาณแผ่นดินนะคะก็มีการจัดสรรให้กับงบกองทัพจำนวน 200,000 กว่าล้านนะคะซึ่งก็เป็นจำนวนที่มากขึ้นนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าทำไมเวลาพูดถึงเรื่องหนี้ของกยศ.เนี่ยก็ต้องใช้วิธีที่จะบังคับให้เราเนี่ยใช้หนี้คืนขนาดนั้นนะคะทั้งที่งบประมาณแผ่นดินก็อาจจะมีมากพอที่จะจัดการศึกษาให้ฟรีสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าการไปในเรื่องการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าถึงอย่างแท้จริงเพราะว่าเริ่มต้นมานี่ก็คือเวลาที่ก็คือใช้รูปแบบกองทุนสงเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เรียนฟรีเพียงแค่12ปีแล้วก็ไม่ได้เป็นการฟรีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นแต่ว่าประมาณเราเนี่ยมีจำนวนมากพอที่จะไปให้กับอะไรอื่นที่ไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นยิ่งยวดเช่นให้กับกองทัพที่เป็นการแบบว่าสะท้อนว่าเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับกองทัพให้กับทหารมากกว่าที่จะให้ลงทุนทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่จะที่ควรที่มีการเถียงอยู่กันพอสมควรนะคะและเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตรงนี้ก็รวมถึงมาตรการภาษีที่น่าจะพูดถึงได้มากขึ้นเพราะว่ายังมีคนที่คือยังมีกลไกมีช่องทางที่มีการหลีกเลี่ยงภาษีพอสมควรนะแล้วก็มีคนรวยที่ไม่ที่อยากจะไม่จ่ายภาษีนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วความเป็นจริงความที่จริงเรื่องเกี่ยวกับภาษีไม่น่าจะเปิดเผยกันมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมที่มีการปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนอยู่ท่านี้คือประเด็นที่พูดถึงคือว่าเรื่องของการสงเคราะห์กลายเป็นกลไกในการเข้าถึงการศึกษาค่ะอีกเรื่องนึงก็คือการเข้าประเด็นเรื่องการเข้าถึงการศึกษา
คือโอเคเรื่องสวัสดิการสิทธิการภาษาที่พูดถึงเนี่ยสวัสดิการเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะได้รับสวัสดิการอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะสิทธิในการศึกษาโอเคมันมีการบอกว่าทุกคนจะต้องเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยใช่ไหมคะแล้วมันจะมีตัวชี้วัดอย่างนี้ก็คือการเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสมัชชาเศรษฐกิจโลกด้วย WEF แล้วก็การเป็นตัวชี้วัดคือตอนนี้รัฐก็มีชอบประเมินนะคะชอบมีตัวชี้วัดในการอย่างเช่นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกปีจะต้องผ่านการประเมินจากกพล.หรือว่ามีตัวหรือเองสร้างตัวชีวิตอะไรขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้ที่งานตัวเองจะได้บรรลุคือมีการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรอะไรต่างๆมากมายแล้วก็พยายามจะมีกิจกรรมให้ตัวเองเข้าถึงตัวชีวิตนั้นนะคะรวมถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยก็พยายามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพยายามจะบอกว่าให้มีการเข้าถึงการศึกษานะคะแต่ว่ามักจะวัดในเชิงปริมาณมากกว่าปริมาณก็คือว่าคือถ้าเราสังเกตในรายงานประจำปีของพวกสปท.อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าจำนวนของนักเรียนจำนวนประชากรในวัยเรียนเท่าไหร่และเข้าถึงระบบการศึกษาเท่าไหร่นะคะตั้งแต่อนุบาลยันระดับโรงศึกษาเลยนะคะแต่ว่าในเชิงคุณภาพนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะคือการตีความเรื่องการเข้าถึงระดับเข้าถึงการศึกษาในระดับสากลยันมาถึงระดับประเทศไทยเนี่ยมันมีความเป็นการตีความตามโรงการหรือตามวิธีคิดของแต่ละประเทศนะคะแม้แต่ว่าจีนอย่างประเทศของเราซึ่งเป็นสังคมอำนาจนิยมเนี่ยก็มักจะตีความเรื่องการเข้าถึงศึกษาในเชิงปริมาณมากกว่าแล้วก็พยายามจะบอกนักมองแบบบอกหนาว่าจะต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพยายามที่จะใช้โรงการอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อให้เสถียรในการแสดงออกเนี่ยลดน้อยลงนะคะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับยกคือการเข้าถึงการศึกษาในเชิงคุณภาพเนี่ยยังเป็นข้อถกเถียงเยอะแยะมากมายในประวัติยกตัวอย่างง่ายๆคือเวลาที่เราถ้าเป็นแนวคิดที่ทุกคนเท่าเทียมกันใช่ไหมคะจะมองเรื่องการเข้าถึงการศึกษาที่ละเอียดก่อนมากอย่างเช่นว่าในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษอย่างเงี้ยค่ะคนพิการอย่างเงี้ยค่ะคนเช่นคนตาบอดอย่างเงี้ยแม้แต่การสอบของเขาเนี่ยถ้าโรงเรียนไม่สามารถจัดการสอบที่เขาจะเข้าถึงการสอบนั้นได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็เป็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องประเมินแล้วแหละว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยเข้าถึงตัวชีวัดนี้ได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการมันจะมีเรื่องการสอบนิดนึงว่าคนตาบอดจะต้องมีการใช้อักษรเบลใช่ไหมคะในการที่จะต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยหรือการเข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภคหรือเรื่องการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนที่พิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ารัฐบาลกระทรวงศึกษาเนี่ยจะคือการเข้าถึงของเขาเนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรซึ่งเราก็ต้องในมุมมองของคนที่มองว่ามนุษย์เท่าเทียมกันเนี่ยก็จะต้องเข้าไปดูตรงนี้อย่างละเอียดพอสมควรนะคะว่าการเข้าถึงการศึกษาจริงแล้วคือแค่ไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการเข้าถึงการศึกษาซึ่งเราเชื่อว่าคือในรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยในสังคมอำนาจนิยมแบบนี้ก็จะมองคนประชาชนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะที่จะตายฉะนั้นเนี่ยแล้วมองคนอย่างเหลื่อมล้ำกันเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะพิสูจน์กันมาพอสมควรจากการที่เราอยู่ในโครงสร้างกำลังแรงงานที่อ่อนแอนะคะอันนี้ก็เป็นตัวชี้เห็นหนึ่งนึงนะคะว่าเราเป็นผลผลิตการศึกษาไทยที่ย่ำแย่นะคะแล้วก็การมองคนที่ไม่เท่าเทียมกันเนี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นแนวนอกจากจะเป็นแนวคิดของแนวอนุรักษ์นิยมจารีตแล้วเนี่ยมันเป็นแนวคิดในเชิงเสรีนิยมด้วยค่ะคือลองสังเกตความแตกต่างระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยกับรัฐบาลทหารดูนะคะรวมถึงรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยว่านโยบายการศึกษาที่ผ่านมาก่อให้เกิดกำลังแรงงานที่อ่อนแอ
ได้รับสวัสดิการที่ดีเนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคการเมืองจากนายทุนใช่ไหมคะไม่ได้ก็จะไม่ได้ลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะคะโดยแล้วก็ยิ่งมารัฐบาลนี้ก็แม้ว่าทางเพื่อไทยจะมีนโยบายประชานิยมนโยบายเชิงสังคมเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มที่เนื่องจากว่าไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอนะคะที่จะบังคับใช้ได้สวัสดิการได้แต่เกิดจนถึงตายแล้วก็ซ้ำแล้วเนี่ยรัฐบาลฐานเนี่ยมีฐานคิดที่โยนทิ้งแนวคิดนโยบายประชานิยมแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่แบบพูดที่เราซ้ำพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คือนโยบายชุดนี้ไม่สามารถออกจากสังคมที่จัดรัฐบาลที่มีที่มองคนแบบไม่เท่าเทียมนะคะอันนี้เราก็พยายามจะยืนยันข้อนี้ว่าสิ่งที่ดีไม่สามารถเอาจากประชาคมเผด็จการตรงนี้ได้นะคะรัฐบาลเผด็จการได้แล้วก็คือเรื่องที่จริงเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่สังคมเราจะลดความเหลื่อมล้ำหรือออกจากกับดักรายได้ที่ปานกลางเพราะว่าคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาที่ฟรีได้จริงนะคะแล้วก็ต้องไปที่ต้องเป็นเฉพาะคนจนเท่านั้นที่จะต้องเข้าถึงกองทุนสงเคราะห์ต่างๆนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็น่าจะอาชีพสามารถที่จะคือยืนยันตรงนี้ได้นะคะว่าประเด็นที่ว่าเราคือรัฐเนี่ยไม่สามารถที่คือเขียนนโยบายของเขาเนี่ยคือถ้าเราไปสังเกตดูว่าวิธีการเขียนยุทธศาสตร์อะไรของเขาเนี่ยจะพูดประเด็นความเหลื่อมล้ำอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยกลับไม่ได้สะท้อนคือกลับไม่ได้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาตรงนั้นแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ในสังคมไทยเท่านั้นในสังคมในล่าสุดเนี่ยที่มีกระแสต่างประเทศที่บอกว่าในการประชุมเวทีเศรษฐกิจแห่งเศรษฐกิจโลกเนี่ย WEF เนี่ยก็ได้บอกอยู่ก็ได้แถลงออกมาแล้วเขาว่ากันมันก่อให้ว่าเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนแล้วมีคนรวยมากที่สุดเนี่ยถึง20คนซึ่งล่าสุดเนี่ยออกแฟมก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่ามีประมาณมีที่รวยที่มากที่สุดอย่าง8คนนะคะมีรายได้มากกว่าคนจนนับครึ่งโลกได้เลยนะคะอันนี้ก็คือมันจะท้อนทั้งระบบเลยนะคะว่าทั้งไทยจนถึงระดับสากลที่ใช้แนวคิดเสรีนิยมใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความแบบไม่ได้ให้สวัสดิการเราจริงเนี่ยเต็มที่จริงแต่เกิดจนตายเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแล้วก็จะอยู่กับสังคมแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในต่างประเทศก็จะมีภาคประชาชนที่ออกมารวมตัวกันเป็นองค์กรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะตอบโต้การเงินของฝ่ายทุนแล้วก็ฝ่ายขวาอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยค่ะก็จะมีเขาจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับว่าที่ผ่านมาในนโยบายของรัฐบาลเสรีนิยมเนี่ยก็จะพยายามตัดสวัสดิการคือมีนโยบาย austerity ก็คือนโยบายตัดสวัสดิการสังคมในช่วงตั้งแต่วิกฤต2008ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยมันจะคือมันเป็นกระแสที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ในบ้านเราแน่ๆถ้าเราจะขยายมุมมองเราไปสู่ระดับโลกเนี่ยเราก็ควรคือฝ่ายประชาชนของเราเองเนี่ยก็ควรที่จะมีการเมืองของตัวเราเองนะคะที่จะรักษาผลประโยชน์ของเราก็อาจจะต้องมีคือเขาเรียกว่าทำงานในภาคประชาชนเนี่ยให้มันแบบมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะที่เนื่องจากว่าในขณะนี้นะคะถ้าที่ฉันประเมินดูคือว่ารัฐบาลทหารเนี่ยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าประชาชนยังอ่อนแออยู่ไม่ดูจากการที่เขาออกกฎหมายอะไรต่างๆมากมายเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายเรื่องจำกัดเรื่องการใช้สิทธิภาพในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะใช่ไหมการแสดงออกทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มันจะท้อนว่าเขาเนี่ย
ข้มแข็งมีกลไกปรับการปรับปางเรามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากตรงเป็นตรงนี้ไว้ว่ามันจะต้องออกไปสู่เรื่องการเงินภาคประชาชนที่มากขึ้นนะคะก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับก็วิทยากร4ท่านใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับจนถึงเวลารอบ2เนี่ยเยอะอยู่นะครับก็ใครที่มีประเด็นอยากแลกเปลี่ยนหรือว่าในความเห็นก็เชิญข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าไมค์สายไมค์เราสั้นนะครับนี่นะครับแลกเปลี่ยนตั้งคำถามในความเห็นได้นะครับมีหน้ามาไหมครับเราจะเตรียมหน้ามาไว้ไหมมีไหมครับเชิญข้างหน้าครับขออนุญาตนะสายไมค์สั้นไม่แน่ใจว่ามันสื่อสะท้อนความหมายว่าไอ้งบประมาณเพื่อการศึกษามันสั้นหรือเปล่าอนาคตเรื่องการศึกษาไทยเนาะก็เป็นประเด็นนะพอดีมีแฟนคลับใน Facebook Page เขาอยากถามน่าสนใจน้องที่อยู่ที่พูดประเด็นเรื่องกยศ.อันนี้ต้องบอกนิดนึงนะไม่ใช่แค่ระดับเรียนปริญญาอยู่เมื่อกี้ที่น้องบอกว่ามีตั้งแต่ระดับมัธยมใช่ไหมคะที่ต้องพูดถึงแล้วพี่ก็ไม่อยากจะบอกนะคะว่าพี่เรียนปริญญาเอกพี่ก็เข้าข่ายลักษณะเดียวกันกับน้องอะค่ะแล้วก็ถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เยอะอยู่พอสมควรทีเดียวเลยนะเพราะว่ากว่างบประมาณกว่าทุนจะมาถึงเรานะเราก็ต้องพยายามหาเงินที่จะสำรองไปก่อนแล้วในขณะที่เราเรียนในระดับปริญญาเอกใช่ไหมคะเราก็ถูกทรีตไม่แตกต่างจากในระดับทั่วไปนะคะที่จริงๆเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างที่เห็นความไม่เท่าเทียมกันหรือสิทธิของความเป็นรุ่นของความเป็นพลเมืองในรัฐเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ให้คุณค่าไม่ได้ความสำคัญพอสมควรทีเดียวนะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำถามแบบนี้มันจะเกิดในพลเมืองคนอื่นไหมหรือว่ามันจะมีเฉพาะกลุ่มเราเล็กแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คำถามจากแฟนคลับที่เขาฝากถามมาคือเขาข้องใจมากเลยกับเรื่องกยศ.เนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่สมัยไหนไอ้กยศ.กองทุนอันนี้มันเกิดขึ้นสมัยที่เป็น IMF หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็จำไม่ค่อยได้นะคะแต่เข้าใจว่าน่าจะมาเป็นผลพวงมาจาก IMF ที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยต้องตั้งกองทุนกยศ.ขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้คำถามของเขาก็ฝากถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจาก IMF เนี่ยค่ะมันมีทางไหนไหมที่เราจะรณรงค์หรือว่าทำยังไงที่จะให้มันยกเลิกกองทุนนี้ไปซะนะคะแล้วก็กลับมาใช้ตัวที่เป็นงบประมาณแทนที่การอุดหนุนก็คือเหมือนกับที่เราพยายามจะบอกว่ามันควรจะเป็นรัฐสวัสดิการนะคะทีนี้ไม่รู้เนาะมันอาจจะยากสำหรับการที่จะทำงานไม่ได้ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเราถึงจะต้องใช้หรือผลักดันยัดเยียดให้กับพลเมืองของเราเนี่ยค่ะต้องเป็นหนี้ตั้งแต่ถ้าน้องบอกตั้งแต่มัธยมเนี่ยมันก็ใช่ไหมคะมันก็เป็นคำถามอะค่ะซึ่งเขาก็ฝากถามมาเนาะไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องฝากถามอาจารย์ไทยกับท่านอื่นที่ทำงานในแวดวงการศึกษาด้วยว่าเราอยากชวนกันคิดไหมหรืออยากชวนทำอะไรไหมที่จะแบบว่าให้มันยกเลิกกองทุนนี้แล้วก็กลับไปแล้วก็พยายามที่จะคล้ายๆเหมือนกับสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการที่ให้สวัสดิการการศึกษากับพลเมืองโดยที่ไม่ต้องยัดเยียดกันเป็นหนี้ให้ใครนะคะโดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในสังคมที่เราจะประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยการเป็นการยัดเยียดหรือการขับการให้คนเป็นหนี้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะมันไปด้วยกันมันขัดกันหรือมันจะยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้แล้วก็สนใจประเด็นที่อาจารย์พูดเนาะสวัสดิการครูกับสวัสดิการผู้เรียนแล้วกันนะคะคือจำได้เหมือนกันว่าตั้งแต่เด็กต้นมาเพราะด้วยความเป็นลูกครูสวัสดิการครูก็คือก็ผลักดันให้ครูเป็นหนี้แหละใช่ไหมแล้วก็เป็นหนี้ที่แบบว่าเป็นวงจรหนี้ที่เรื้อรังมากรักษาไม่หายเพราะว่านโยบายของกระทรวงหรือรัฐบาลก็จะบอกว่าครูสามารถที่กู้ซื้อบ้านได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ซื้อเครื่องเสียงได้ซื้อรถซื้อนี่ซื้อนั่นได้โดยที่ไม่ต้องไปหาคนอื่นหรือหลักทรัพย์อื่นๆมาค้ำประกันแต่ว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ความเป็นข้าราชการครูเนี่ยค่ะ เป็นตัวค้ำประกันแล้วก็ยุคหนึ่งเราก็จะพบว่าครูก็จะขายแอมเวย์เป
ตอนนี้ไม่รู้แน่ไม่แน่ใจว่าขายอะไรแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคอสเมติกเหมือนกันเพราะว่าตามเฟซบุ๊กไม่เห็นเยอะมากเลยนะครูก็จะมาอยู่ในวงจรนี้เหมือนกันทีนี้มันก็เลยกลายเป็นคำถามเหมือนกันว่าเออเฮ้ยเอาว่าจริงๆนี่ระบบการศึกษาในวงของครุศาสตร์ในวงคนที่เป็นอยู่ในอาชีพที่จะทำหน้าที่เพื่อการศึกษาเองเราเคยคิดไหมว่าเรากำลังถูกทำเป็นอะไรอยู่แล้วเราจะมีส่วนที่จะช่วยกันดึงระบบการศึกษาที่มันเป็นคล้ายๆการศึกษาสงเคราะห์หรือการให้บริการอะไรแบบนั้นนะคะให้มันกลับมาเป็นการศึกษาที่มันควรจะเป็นรัฐสวัสดิการที่มุ่งเน้นเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็ไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณได้ยังไงแต่ยากขอบคุณครับมีท่านอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันสักสองสามท่านแล้วก็สลับให้พี่กรตอบสักรอบหนึ่งครับค่ะชื่อว่ากรแสงเกศนะคะจากกลุ่มโรงน้ำชันมี3-4ประเด็นที่จริงในวันนี้อยากจะมานั่งฟังในเรื่องของในเรื่องของถ้าหากว่าคือจริงอ่ะมาตรฐานของการศึกษาไทยอ่ะสำหรับการเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงการศึกษาต้องยอมรับว่าดีสำหรับการเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงการศึกษาต้องยอมรับว่าดีว่าที่ผ่านมานะก่อนรัฐก่อนมีนโยบายจากรัฐบาลรัฐประหารเพียงมากมายที่พยายามที่จะลดทอนออกไปมากไปกว่านั้นในเรื่องของระบบกู้ยืมกยศ.เราคิดว่าเราควรต้องแยกออกจากกันนะคะ1การบริหารจัดการกองทุนกยศ.การบริหารจัดการหนี้ของกยศ.นโยบายกยศ.ในความในส่วนตัวคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าซัพพอร์ตสนับสนุนคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาหรือแปลว่าอย่างที่น้องได้บอกว่าแปลว่ามัธยมจะมีบอกว่าเรียนฟรีแต่ก็ยังมีช่องว่างซึ่งต้องไปจัดการช่องว่างเหมือนเช่นว่าโอเคเรียนฟรีเดี๋ยวนะประหยัดเรียนฟรีก็จริงแต่มีแค่ใจหรือเปล่าเรื่องเกิดขึ้นมากมายรัฐควรที่จะอัดฉีดงบประมาณให้มากพอให้การเรียนในกรุงเทพการเรียนในหัวเมืองและการเรียนในชนบทมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันรัฐควรจะอัดฉีดงบประมาณให้มากพอให้มีเทคโนโลยีให้คนได้เข้าถึงเสียดายมากเลยไอ้แท็บเล็ตที่แจกเด็กอ่ะเสียดายมากๆเลยที่แทนที่จะให้คนได้เข้าถึงอย่างเต็มที่อ่ะก็อยากจะแจกไปที่ทรานสเตอร์กันสักนัดอย่างเงี้ยคือแบบงงกับประเทศที่ล้าหลังขนาดนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อมั่นว่าเด็กและคนอื่นเนี่ยก็พยายามถอยคว้าหาโอกาสในการใส่รู้มากพออย่างเงี้ยค่ะกลับมาถึงเรื่องประเด็นกยศ.ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ซึ่งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงได้ยังไงบ้างเพราะจริงอ่ะระบบการศึกษาของไทยอ่ะซัพพอร์ตแต่คือไม่ได้มองในเรื่องความจริงไม่ได้มองในเรื่องของระบบการศึกษาที่สนับสนุนนำไปสู่ความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพที่มันเป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในเชิงที่แบบไม่ใช่เป็นโลว์สกิลอ่ะต้องเป็นแบบอื่นแล้วอะไรเงี้ยจะไม่มีเลยอาชีวะไม่สนับสนุนให้ป๊อปปูล่ามากพอคือถ้าหากว่าคุณลงไปดูอ่ะสัดส่วนของกยศ.เข้ามาสู่อาชีวะกับอื่นๆนะมากเท่ากับมหาลัยเอกชนที่มีค่าแทมเป็นเสร็จแล้วอ่ะเป็นหลักคุณเรียน4ปีแล้วคุณต้องมีหนี้200,000-300,000น่ะไม่ใช่เลยคือบอกได้เลยม.ศรีปทุมม.นู่นนี่นั่นม.เอกชนต่างๆทั้งหลายที่สุดท้ายค่าเทอมของหนี้ของนักศึกษาประมาณ200,000-300,000แล้วไม่สามารถมีตลาดแรงงานรองรับได้เนี่ยคือเรารู้สึกว่ากยศ.ต้องปฏิรูปกยศ.ต้องปฏิรูปเรื่องนี้หนึ่งการบริหารจัดการหนี้เพื่อให้เกิดหนี้เสียขนาดนี้แต่แม้ว่าเป็นหนี้เสียคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะริบรอนอย่างเช่นแบบเอาเลขบัตรประชาชนแล้วจะหักเงินกันเลยอะไรเงี้ยคุณก็ใช้กระบวนการตามกฎหมายการฟ้องร้องตามกฎหมายคุณไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กยศ.แล้วไม่ออกนอกประเทศไม่ได้เป็นหนี้กยศ.กู้อย่างอื่นไม่ได้คุณสามารถเข้าสู่กระบวนการ financialsystem แบบเต็มที่ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่พี่พัชรีได้นำเสนอมาแหละว่ามันมีกระบวนการหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งคอนเซ็ปต์มาในความคิดของรัฐที่ยังเป็นรูปแบบที่ว่าคุณต้องเป็นการ giving เนี่ยคุณต้องเป็นการที่รัฐเป็นคนให้เนี่ยแต่จะบอกว่านี่คือสวัสดิการที่รัฐจะต้องให้เราเพราะว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ในฐานะของพลเมืองของรัฐอะไรอย่างเงี้ยประเด็นต่อมาคืออย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาและไทยทำหน้าที่ได้ดีมากแต่การเข้าถึงการศึกษาไม่ได้เป็นมาตรฐานหรือไม่ได้สามารถบอกได้ว่าระบบการศึกษานั้นดีเพราะ
กระบวนการการทำงานกระบวนการของการศึกษาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเป็นระบบที่ล้าหลังทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเซ็นเตอร์อยู่ที่ลักษณะของอำนาจนิยมที่มีความเป็นครูเป็นระบบของอำนาจนิยมที่เป็นผอ.ระบบอำนาจนิยมของฐานการศึกษาที่อย่างเช่นผอ.เขตผอ.ต่างๆแล้วก็ท็อปสุดเลยก็คือในส่วนของปลัดกระทรวงหรือว่านายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งล้มเหลวหมดเลยมีความล้าหลังหมดเลยสำหรับหลักสูตรที่จัดการบริหารแบบท็อปดาวน์ที่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กมีสิทธิและเสรีภาพคือประเทศไทยเซ็นสัญญาเรื่องชายไร้เยอะมาก World Fit for Children การเข้าถึงการศึกษาของทุกคนแต่ว่าถ้าว่าเป็นเรฟูจีที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เด็กที่เป็นไมเกรนไม่สามารถเข้าถึงได้แม้ว่าเข้าถึงการศึกษาได้ก็ถูกดูถูกอีกว่าเป็นไมเกรนเป็นลูกของประเทศนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรวมทั้งทำงานเรื่อง LGBT พื้นที่ในโรงเรียนกับกลุ่ม LGBT ก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงมีการบูลลี่เยอะแยะเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมองอีก2ระดับแม้ว่าสวัสดิการที่เกิดขึ้นและสวัสดิการที่มีนั้นอ่ะมันมีความก้าวหน้าแบบมากน้อยขนาดไหนสำหรับการบริหารหลักสูตรและการจัดการพื้นที่โรงเรียนให้เหมาะสมกับเด็กทุกคนนะคะขอบคุณค่ะใช่ครับสวัสดีครับผมในฐานะของเด็กม.ปลายนะครับที่กู้กยศ.ด้วยแล้วก็วันนี้ที่พักบ้านมีปัญหาการเงินนิดหน่อยก็เลยต้องกู้ที่กยศ.ทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมกู้ได้มาประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันต้องทำเรื่องเยอะมากแล้วแถมเนี่ยมันต้องพ่วงแบบว่าพ่วงเอเซอร์เซอรี่พ่วงแบบว่าพ่วงหลักอะไรต่างๆเยอะมากซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณพี่คนตะกี้ที่บอกว่าคนที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการเพราะว่าอย่างเช่นว่าคืออย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ต้องทำงานพิเศษในตอนเย็นหรือแม้แต่กระทั่งหลายคนจะต้องถูกลาออกไปเพราะว่าตัวเองไม่มีทุนนะครับที่จะเรียนพอและถึงแม้ว่าผู้กยศเองเนี่ยเงินแต่ละเดือนที่เขาให้มา 1,100 เนี่ยก็ไม่ได้เพียงพออะไรมากต่อความต้องการเนี่ยเป็นอีกปัญหาครับก็คือว่าคือโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เป็นผู้กู้รายใหม่ครับจริงๆก็ไม่อยากกู้หรอกเพราะว่าดูจากประสบการณ์หลายอย่างที่หลายคนเขาหนีหนี้อะไรมาแล้วก็มีความรู้สึกไม่ค่อยอยากกู้เท่าไหร่แต่ก็ด้วยสภาพที่นักเรียนอยู่แล้วก็ไม่ได้มีใครส่งเสียอะไรมากมายด้วยผมก็จำเป็นที่จะต้องกู้ตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่พูดที่คุณพี่คนตะกี้พูดถึงเรื่องบอกว่าอย่างเช่นว่าเรื่องของความรุนแรงเรื่องของนั่นนี่คือแต่เมื่อตะกี้ผมเพิ่งคุยกับอาจารย์ที่สอนที่นักเรียนไปโรงเรียนมาดึงของนี่ไปก็เลยไปโรงเรียนมาก็คุยแต่เรื่องความแรงแต่มันมีปัญหาดักที่ว่าอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยไม่สามารถหลุดออกจากวงวานของคำว่าระบบข้าราชการได้หลายครั้งเนี่ยที่เขาเองเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดเขาเห็นใช่ไหมเขาอยากจะพูดว่าอะไรเช่นเด็กกระโปรงสั้นกางเกงไม่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเด็กแต่ทำไมครูหรือผู้ฝ่ายปกครองถึงยังใช้ระบบระเบียบแบบโบราณอยู่แล้วก็อ้างเรื่องสิ่งที่หน้าที่อะไรซึ่งมันเป็นซึ่งเขาก็พูดเขาอาจารย์มีเขาพูดเล่าให้ฟังมันอีเลยว่าเขาบอกว่าคือทั้งหมดอ่ะมันเป็นคอสของความเป็นสอนความรุนแรงในโรงเรียนทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าถ้าพูดอะไรไม่ได้มากอะไรอาจจะถูกโดนแบนจากเพื่อนราชการด้วยกันหรืออาจจะมีอะไรที่เป็นฟีดแบ็กตามมาครับคือผมคิดว่ามันในโรงเรียนเนี่ยมันคนที่มันจะทำให้ปฏิรูปที่มันจะทำให้มันดีกว่านี้อ่ะแล้วเนี่ยคือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยไปเรียนพิเศษเด็กหลายคนไปหาพิเศษเพิ่มซึ่งในการเรียนพิเศษเนี่ยต่อคลาสต่อคอร์สเนี่ยราคาก็เกือบหลักหมื่นไม่ใช่ว่าหลักพันไม่ใช่ว่าหลักพันสองพันมันเกือบหลักหมื่นพอมาเกือบหลักหมื่นแล้วเนี่ยหลายคนที่มีโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าอย่างเช่นผมเนี่ยก็ต้องไปค้นคว้าเองหรือแม้แต่ทุกที่นั่นเองโดยเราคิดว่าเราควรที่เราจะจัดการระบบการศึกษาในห้องเรียนให้มันมีคุณภาพกว่านี้ไหมไม่ใช่เด็กไปเรียนพิเศษเอาความรู้เอาตักไปแลกคำตอบของข้อสอบมาซึ่งผมก็คิดอยู่นะครับว่าตรงนี้การศึกษาเนี่ยมันทำเป็นสิ่งที่พัฒนามนุษย์หรือมันทำให้มนุษย์เนี่ยไปเป็นข้าของมันกันแน่ครับขอบคุณครับเชิญเลยครับ
ับคือน่าจะพูดในมุมของอาชีวะบ้างนะฮะผมเรียนอาชีวะมาทั้งสายฝั่งของอาชีวะรัฐบาลแล้วก็เอกชนเรียนทั้งหมดแล้วมันสำหรับผู้กู้กยศ.เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยพูดตรงนั้นดีกว่าเอาแค่ว่าค่าเทอมธรรมดาของอาชีวะรัฐบาลในกรุงเทพปวช.อยู่ที่ 2,300 บาทถึง 4,000 บาทอันนี้คือที่รับอุดหนุนมาแล้วซึ่งมันก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ของรัฐบาลเนี่ยมันมีอุดหนุนมาขนาดนี้แล้วยังต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะฮะต่อเทอมยิ่งสายศิลปะเนี่ยต่อเทอมสายศิลปะหรือสายหัตถกรรมเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มต่อเทอมประมาณเทอมหนึ่ง 4-5,000 ได้คือตกเทอมละหมื่นซึ่งผมคิดว่ามันก็เยอะอยู่แต่ผมเรียนอย่างเงี้ยเป็นสายช่างเทคนิคก็อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายต่อเทอมไม่แพงมากนะเทอมละ 1,000 ก็ 1,000 กว่าบาทนะพวกอุปกรณ์สายไฟเขาไม่ได้รวมไปในสิ่งที่เราต้องได้แต่พอมาเรียนเอกชนเนี่ยค่าเทอมมัน 5,000 จริงแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเราแทบไม่ต้องซื้อเลยโรงเรียนเอกชนเขามีมาให้หมดแล้วอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีการส่วนต่างอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่างบประมาณจำได้ว่ารายหัวมันมาเท่ากันคือ20,000น่าจะ20,000มันต่อหัวของโรงเรียนนั้นแล้วพอค่ากู้กยศ.เนี่ยกยศ.ของโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยผมดูแล้วเป็นอะไรที่อัตคัดและลำบากมากในการที่ต้องมาเป็นแรงงานให้วิทยาลัยคือเช่นเขาเรียกให้ไปตักปลาตายในบ่อก็ต้องไปเรียกให้ไปทาสีรั้วใหม่เปลี่ยนสายไฟเรียกให้ไปทาสีถนนหรือว่าแม้แต่ใช่ใช่ไม่ไปก็จะไม่ได้รับการพิจารณาในการให้กู้เทอมต่อไปเขาของอาชีวะรู้สึกจะไม่ได้นับเป็นชั่วโมงนะฮะนับเป็นครั้งนับเป็นเล่มเลยครับเป็นเล่มเลยของรัฐบาลนะถ้าที่แย่ที่สุดก็คือไปทำความสะอาดบ่อที่ผมเคยเจอนะคือบ่อถ่ายอุจจาระของเรือนทัศนศถานแห่งหนึ่งแต่จริงจริงผมไปทำไปแล้วก็แต่ของเอกชนเนี่ยมันก็จะต่างกันอีกของเอกชนง่ายมากคือแค่ไปกวาดลานอนามัยไปเชื่อมโปให้โรงเรียนอนุบาลจบเสร็จแล้วฮะคือมันจะมีความแตกต่างมากในการชีวิตของนักเรียนมัธยมกับนักเรียนอาชีวศึกษาแล้วก็รวมถึงสวัสดิการที่ได้รับครับโอเคครับก็ฉันนั่นก็เดี๋ยวผมจะสลับให้เรื่องก่อนตอบสักรอบนึงก่อนนะครับจะเริ่มกันใครดีครับเฮ้ยผมถามหน่อยได้ไหมครับโอเคให้ครั้งสุดท้ายนะครับผมถามด้วยสำหรับรอบนี้เดี๋ยวจะมีอีกรอบนึงนอกจากมาตรา54และคุณดูสำหรับตัวนี้แล้วมีมาตราอื่นไหมที่ผมเริ่มการศึกษาที่มองเป็นปัญหาแล้วพอเกิดปัญหาแล้วควรจะมีการแก้ไขอย่างไรใช่ไหมครับสองก็คือที่พอเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาบริหารการศึกษาซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อประวัติที่40เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจมากแต่หลังจากต้องผ่านปีที่9เนี่ยในเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องโมเดลที่จะโอนอำนาจให้กับระบบการศึกษาให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะเริ่มพูดไปเลยแล้วก็จนกระทั่งเราต้องอ่านคำร้องสุดก็ไม่มีประเด็นนี้ในข้อเสนอเรื่องคณะกรรมการปฏิรูปต่างๆก็ไม่มีพูดถึงเรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะโอเคครับมีก่อนใครจะเริ่มก่อนครับดีค่ะคือคักดีนี่หลายคำถามมาเลยจริงก็ยากเนาะพอพูดมามันก็มีหลายปัญหาซึ่งมันโผล่พันกันเยอะมากแต่จริงๆอยากชวนกลับมามองนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับแนววิทย์ปรัชญาขั้นพื้นฐานของรัฐเลยว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตอบโจทย์เรื่องของการเข้าถึงการศึกษาแล้วเนี่ยมันดูว่ามันมีความก้าวหน้าพอสมควรเนาะแต่ถ้าตอบโจทย์ว่าการศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรแล้วมันไปสู่เป้าหมายนั้นหรือเปล่ามันเป็นตัว question mark ใหญ่มากเนาะซึ่งเราได้ฟังมาแล้วว่าถึงแม้ว่าตอบโจทย์เรื่องของการผลิตแรงงาน
ก็ล้มเหลวใช่ไหมเรายังมีจำนวนแรงงานที่อยู่นอกระบบ23ล้านคนที่มากกว่าแรงงานในระบบใช่ไหมคะหรือว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ไม่ได้สร้างให้บัณฑิตเข้าสู่การมีงานทำได้มันก็วนกลับมาก็ไม่สามารถจ่ายหนี้จ่ายอะไรได้เนี่ยเพราะเป้าหมายการศึกษาตรงนี้ก็ไม่ตอบโจทย์แล้วอ่ะคราวนี้มันคืออะไรเราจะมองกันว่ามันจะต้องเริ่มแก้ตรงไหนนะคะคือถ้ามองอย่างนี้ว่าการศึกษาในขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้ามองจากรัฐที่เป็นรัฐสวัสดิการจริงไม่ใช่แบบเสรีนิยมหรือแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟนะที่แบบรัฐนิยมแต่เป็นที่มองเรื่องของสังคมประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยก็จะมองว่าการศึกษาจะต้องเป็นสวัสดิการให้มากที่สุดนะมันเป็นสิทธิ์ให้มากที่สุดคราวนี้มันจะเป็นแบบนั้นได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนในรัฐนั้นๆนะว่าจะยอมให้ตรงนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ารัฐสวัสดิการมาจากไหนอะคะงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนใช่ไหมคะถ้าเกิดประชาชนเห็นด้วยร่วมกันนะว่าเราจะต้องใช้การศึกษาเป็นกลไกอย่างหนึ่งเพื่อสร้างพลเมืองซึ่งมีความรับผิดชอบสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้สามารถมีความอดทนกลั้นสามารถเนี่ยค่ะอะไรอะสร้างความเป็นประชาธิปไตยมีพื้นที่มีการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันต้องมาจากแนวคิดพื้นฐานตรงนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องมาจากระบบการศึกษาที่จะต้องสอนเรื่องพวกนี้จะสร้างให้โรงเรียนหรือสังคมพื้นที่ปลอดภัยได้ยังไงไม่มีการแกล้งคุกคามขู่อะไรกันได้ยังไงมันก็ต้องมาจากระบบการศึกษาแต่ถ้ามองตอนนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์นั้นเลยเพราะว่าการศึกษามุ่งที่จะผลิตคนทักษะบางอย่างความเชี่ยวชาญบางอย่างซึ่งก็ล้มเหลวใช่ไหมคะแต่อันนี้อะไรเป็นอะไรที่ต้องกลับมานั่งทบทวนนะคะเพราะว่าการศึกษาในสังคมไทยมันผูกติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าวิทยาฐานะมันเรียก credential จริงๆเราไม่ได้ต้องการคนที่จบมหาวิทยาลัยหมดนะเราต้องการคนที่สามารถมีทักษะความเป็นพลเมืองได้นี่แหละเคารพอะไรอย่างนี้ได้แต่เรามีทักษะถ้าอยากจะบอกว่าการศึกษาเป็นไปเพื่อประกอบอาชีพเนี่ยก็สร้างทักษะโดยเฉพาะสิมีการศึกษาบอกมาแล้วว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่ได้จำเป็นเลยสำหรับการไปประกอบอาชีพยกเว้นบางอาชีพเท่านั้นเองที่คุณจะต้องไปเรียนนิติศาสตร์ความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะทางแพทย์ทางอะไรพวกอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในหลายประเทศในยุโรปเยอรมันเองไม่ได้เน้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะเขาเน้นการศึกษาในระดับอาชีวะเพื่อสร้างคนให้เข้าไปสู่และตลาดแรงงานที่มีคุณภาพได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะให้สังคมไทยสามารถมองแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องกลับมาเรื่องการให้คุณค่าเพราะสังคมไทยให้คุณค่ากับคนที่มีการศึกษาสูงแล้วก็ให้คุณค่ากับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือตลาดแรงงานต้องการสัญญาณบางอย่างเพื่อที่จะบอกว่าเราจะจ้างใครและจ้างเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ค่ะแล้วมันไม่มีมีการศึกษาของอาจารย์พิโรจน์แน่นอนหลายปีมากแล้วซึ่งบอกว่าระบบไอ้ซิกเนลมันล้มเหลวอะคือเราไม่มีซิกเนลคุณจบที่นี่มาเนี่ยนะคุณก็ยังไม่สามารถการันตีได้หรอกว่าคุณจะทำงานได้คุณต้องมาเรียนอะไรจ๊อบอะใช่ไหมคะคือว่าการศึกษาไม่สามารถผลิตคนที่จะสามารถทำงานได้เลยคุณต้องมาเรียนรู้นั้นเพียงแต่ว่าคุณได้วุฒิมาว่าเนี่ยจบการศึกษาระดับนี้แล้วโอเคดีแล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จ้างงานนายจ้างจะต้องหาสัญญาณบางอย่างว่าแล้วฉันจะจ้างใครตอนนั้นก็เรื่องสถาบันการศึกษามันก็เลยมาเป็นตัวกำหนดมาจากธรรมศาสตร์จุฬาหรืออะไรนี่ต้องดีกว่าราชภัฏใช่ไหมคะหรืออะไรนี่ต้องมีการเป็นการให้คุณค่าซึ่งมันวนอยู่เดิมว่าอาชีวศึกษาหรือราชภัฏอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์เดิมทั้งที่ทั้งหมดแล้วทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยกันมาฉะนั้นมันก็เลยกลับไปที่ว่าแนวคิดพื้นฐานว่าเราจะใช้การศึกษาเนี่ยเป็นกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมสังคมได้ยังไงไม่ใช่ตั้งโจทย์ว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการผลิตคนได้ยังไงมันต้องตั้งโจทย์การศึกษาใหม่แล้วมองว่าถ้ามันจะเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมจะต้องมีการจัดสวัสดิการหรือทำให้การศึกษาเป็นสิทธิ์เพื่อให้ในระดับการสร้างขั้นพื้นฐานทุกคนได้เรียนและเรียนอย่างมีคุณภาพทำอย่างไรใช่ไหมคะและถ้าจะผลิตแรงงานเราควรจะจัดการศึกษาแบบไหนและให้คุณค่าอาชีวศึกษา
ให้เหมือนกับคนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยังมันทำให้เราเปลี่ยนกระบวนการของคนในสังคมอะค่ะแล้วถ้าเรายังแบ่งแยกกันอยู่ระหว่างอาชีวะอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทียมันแบ่งมันเทียคือไอ้ระบบประเมินเนาะก็เป็นตัวนึงที่ทำให้มันประเมินแล้วมันก็จัดแรงกิ้งต่างๆซึ่งทำให้เกิดการแบ่งแยกมากขึ้นในสังคมมันก็อย่างเงี้ยที่บอกหน้าที่ของมันคือเป็นตัวสัญญาณให้คนที่จะต้องเอาไอ้ครึ่งพวกนี้ไปใช้อ่ะจะได้รู้ว่าแรงแบบเนี้ยเขาจะเอาขายยังไงมันก็เป็นเครื่องมือของระบบทุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแล้วก็คงต้องมาลื้อใหม่แล้วก็ต้องตั้งคำถามใหม่เรื่องเป้าหมายของการศึกษาถ้าเรียนจะชวนมองนะคะก็จะต้องชวนมองเรื่องเป้าหมายการศึกษาว่าพลเมืองพวกเราทุกคนเนี่ยต้องเริ่มถามมากขึ้นว่าแล้วการศึกษาควรจะตอบโจทย์อะไรไม่ใช่แค่เรื่องของมิติการสร้างตอบโจทย์เรื่องของการสร้างแรงงานก็ได้แต่ว่าถ้าจะสร้างแรงงานเนี่ยต้องทำการศึกษาแบบไหนใช่ไหมคะแล้วถ้าตอบโจทย์เรื่องของการสร้างพลเมืองที่จะมีจิตสำนึกในสังคมประชาธิปไตยที่จะลุกขึ้นมาตรวจสอบติดตามเนี่ยจะทำได้ยังไงเพราะว่าในที่สุดแล้วรัฐสวัสดิการเนี่ยขึ้นอยู่กับความยินยอมของสมาชิกในสังคมทุกคนนะที่จะทำให้เกิดได้เพราะตอนนี้ถ้าในตะวันตกยุโรปหลายประเทศที่เริ่มมีคริสติสว่าไม่สามารถจะคนไม่อยากจ่ายภาษีละคนไม่อยากจะต้องเอาเงินของตัวเองจ่ายภาษีเยอะเพื่อไปให้กับคนที่ตกงานหรือว่าคนที่ไม่อยากทำงานก็กลายเป็นคนตกงานซะก็ยังไปได้รับสวัสดิการมันก็มีมิติแบบนี้นะคะเพราะไม่ใช่รัฐสวัสดิการจะทำได้ง่ายเนาะเราพูดถึงเรื่องการที่ทำให้การศึกษาเป็นสิ่งไม่ใช่แต่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างนั่นก็อยากจะชวนมองภาพกว้างนี้ว่าเราไม่สามารถเรียกร้องอย่างเดียวได้แต่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่มันเกิดขึ้นโดยการที่เป็นพลเมืองที่เข้าใจแล้วก็ตรวจสอบตามแล้วก็ยินดีที่จะทำในสิ่งในบทบาทของเราในการสร้างสังคมชั้นต่อไปค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมจากของอาจารย์เลยแล้วก็ต่อไปคำถามด้วยแล้วกันนะคะเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดเหมือนกับประมาณว่าอยากให้ในบ้านเราเนี่ยมี citizenship ใช่ไหมคะที่เป็นพลเมืองที่ active กับสิ่งที่เราได้รับว่าเราได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องเรียกร้องทีนี้มันก็อย่างในไทยตอนนี้ภาพของเราคือรู้สึกว่าก็เป็น mainstream แบบทั่วโลกที่อยู่ในระบบเสรีนิยมใหม่ก็คือการศึกษามีแรงกิ้งมีวิทยาฐานะมีการแข่งขันเหยียบหัวกันไปอะไรประมาณนี้คือมันก็เป็นสตรีมเลยอะค่ะก็คือมันอยู่ที่ว่าเรารับกับสิ่งนี้ได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะรับได้มั้งก็เลยไม่มีการลุกออกมาหรือว่าหลอกตัวเองว่ามันดีอยู่แล้วหรือว่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่คำถามที่ได้มาว่าทำยังไงเราถึงจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้เราควรจะได้รับสวัสดิการตรงนั้นก็คือเนื่องจากเมื่อกี้เลยก็คือเราต้องมีแบบเป็นพลเมืองที่แอคทีฟเป็น democratic citizenship หรือเปล่าคือทุกคนอะคือแต่ว่ามันก็เป็นยากนะคะเพราะว่าระบบการศึกษาของเราหล่อไม่พวกเราเป็นแบบนี้คือมันออกมาโดยแบบกับนโยบายออกมาโดยอีลีทมาตลอดว่าจะต้องสร้าง citizen แบบนี้ citizen ที่เชื่อฟัง citizen ที่โง่คือมันยากมากที่ทุกคนจะรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาปกป้องเพราะเขาหลอกเรามาโดยตลอดว่านี่คือสิ่งที่มันพอดีแล้วมันคือสิ่งที่คุณเหมาะสมที่จะดีเซลมันแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าจะทำไม่ได้ก็คืออย่างแรกเลยเราต้องเปลี่ยนหนังสือในบทเรียนในกระทรวงศึกษาที่ออกมาเนี่ยคือซึ่งเนี่ยปัญหาแรกคือมันก็ตกไปแล้วคือเราเปลี่ยนไม่ได้คือทุกคนจะต้องมานั่งคุยกันถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนหนังสือเปลี่ยนเนื้อหาอะไรโดยแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกคือปัญหามันดูมีแต่ทางตันนะคะแต่ว่ามันก็น่าจะแก้ได้นะถ้าเรามีความหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะสามารถแก้ได้เพราะมันคือเสน่ห์ของประชาธิปไตยหรือเปล่าที่เราต้องมีความหวังกับอยู่กับปัญหาความแตกต่างมีการแก้ไขอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถ้าจะให้รู้สึกว่าไม่อยากเป็นหนี้อยากให้การศึกษาเป็นสวัสดิการต้องเ
ที่วิธีคิดของเราเลยแล้วก็เริ่มที่สังคมในระดับทั่วไปที่เราใช้ชีวิตกันในปัจจุบันเนี่ยการให้คุณค่ากับการศึกษาก็อย่างก็ยังติดอยู่ในหลูของเมนสตรีมที่เรียนเพื่อจะไปทำงานเรียนเพื่อไปมีเป็นให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าคนนายคนเรียนไปอย่างนั้นไม่ได้เรียนเพื่อรู้สึกว่าเนี่ยคือองค์ความรู้นะในการเข้าถึงแล้วก็มีเรื่องของที่เมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องเด็กอาชีวะกับเด็กมัธยมก็คือจะแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมก็คือการให้คุณค่าของคนในสังคมอีกเพราะว่าก็ยังติดอยู่ในกับเสรีนิยมใหม่คือมันก็ยากมากที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือมันดูไม่มีทางออกเลยนะคะพูดไปพูดมาแย่จ้ะใช่มันก็จะติดอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาได้ถ้าสมมติว่าเราเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก็คืออาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเราส่วนน้อยแต่ว่าถ้าสมมติอันนี้ส่วนตัวนะคะคิดว่าถ้าปัญหามันสะสมอยู่แบบในระดับที่มากมากอ่ะมันจะต้องมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีปฏิกิริยาแล้วแหละว่าเนี่ยมันแย่นะอยู่ไม่ได้หรอกคือหลอกยังไงมันก็เชื่อต่อไปไม่ได้แล้วว่ามันดีอ่ะก็หลายๆคำถามหลายข้อเห็นที่ช่วงก่อนแน่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ผมเตรียมไว้อยู่6ข้อในประเด็นที่2รอบที่2นะแต่ว่าอาจจะให้ท่านผู้ชมจับเวลาไว้นะก่อน2นาทีก่อนหมดเวลาบอกผมนะคือผมนั่งฟังสิ่งที่น้องพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนหนังสือของอาจารย์น้องพี่เจ๋งซึ่งเป็นเรียกว่าที่ควรจะมาวันนี้แต่ไม่ได้มานะเดินไปดวงดาวเราหลอกไปในกรงขังที่มีพรมแดงแล้วเลยที่ว่าปริมาณพรมแดงที่รองรับเราเนี่ยจะเพียงพอกับคนทุกคนเรากำลังฝันแล้วเราไปถึงมันไม่ได้เราจะเดินเท้าเปล่าไปดูดาวเท่าไหร่อยากให้ทุกคนที่นี่ได้อ่านนะประเด็นผมพูดว่ามันจริงอยู่แหละว่าสวัสดิการการศึกษาเนี่ยมันก็ทั้งจะต้องทบทวนอย่างที่อาจารย์วัชรชัยพูดเมื่อกี้ว่ามันเพียงพอหรือเปล่าสวัสดิการทางการศึกษาในบริบทการเมืองโลกปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอที่จะตอบสนองเฉพาะ citizenship หรือเปล่าเราควรจะคิดแค่ citizenship หรือเราควรจะขยายให้เป็น membership เพราะว่าการศึกษาในปัจจุบันในการผลิตพลเมืองในปัจจุบันหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะไปอยู่ในฐานะของ membership เรามีผู้คนที่หลากหลายเคลื่อนตัวไปมามากมายอยู่ในบ้านเราแต่ทุกวันนี้เราก็ยังมีการแบ่งเขาแบ่งเรานะฮะประเด็นก็คือว่าการศึกษาแบบนี้เนี่ยไม่เคยมองเห็นคุณภาพในเชิงเนื้อหาเราพูดถึงว่าคนเข้าถึงการศึกษาได้ปัจจุบันนี้อัตราการเข้าถึงการศึกษาได้Education for All ออกมาให้การศึกษาทั่วหน้าแล้วก็ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติก็เข้าถึงการศึกษาได้แต่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นในเชิงคุณภาพเข้าถึงได้ละเนื้อหาล่ะคุณภาพที่ปรากฏในเนื้อหาล่ะชายหญิงเข้าถึงระบบการศึกษาได้แล้วสิ่งที่แฝงฝังไว้ในบทเรียนในเนื้อหาที่นำเสนอในบทเรียนล่ะพูดถึงเรื่องราวในมิติของเพศสภาพชายและหญิงเข้ากันหรือเปล่า LGBT เท่ากันหรือเปล่าความรุนแรงยังเป็นสิ่งที่ผลิตซ้ำขึ้นในพื้นที่การศึกษาอย่างไรเพราะอะไรนะครับและ6ประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอนำเสนอ6ประเด็นนี้ไปก่อนนะฮะว่าแนวนโยบายบางประการเนี่ยในการกำหนดผลกระทบที่ต้องได้รับการพิจารณาฮะ6ตัวนี้เป็นเครื่องชี้วัดว่าการศึกษานั้นนะครับมันจะเป็นเครื่องชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ในด้านการศึกษาหรือไม่อย่างไรเราไม่ต้องไปเอาแรงกิ้งเราคิดว่าแรงกิ้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเกณฑ์วัดต่างๆตัวชี้วัดต่างๆชี้ด้วยนะเขาชี้ให้เราวัดได้นะว่าอยู่ต้องวัดแบบนี้อะไรแบบนี้มันผมคิดว่ามันไม่มีคุณค่าแล้วมันค่อยค่าที่ล้าสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่วัดได้นะครับว่าการศึกษาไทยเราหรือว่าการศึกษาในนานชาติมันวัดความเป็นมนุษย์มันวัดความมั่นคงมนุษย์บ้างไหมแค่อย่างที่หนึ่งนะจำนวนผู้อ่านออกเขียนได้ก็คือว่าสัดส่วนของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดนี้และนักเรียนที่เรียนไม่จบในส่วนของการศึกษาขั้นฐานนั้นนะครับ
มันเขาอ่านออกเขียนได้มากแค่ไหนชี้ให้เห็นความมั่นคงในด้านการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่บังคับและจัดให้แก่เด็กทุกคนอย่างน้อยเด็กทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในขั้นพื้นฐานก็ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกวันนี้การศึกษาบ้านเรานี่เด็กป.6เนี่ยครับป.6 ม.1 เนี่ยเขียนอ่านถูกก็จริงนะแต่เขียนหนังสือไม่เป็นเรียบเรียงประโยคไม่เป็นปริญญาตรีเขียนหนังสือไม่เป็นเขียนได้เขียนไม่เป็นผมปริญญาโทเหมือนกันนะอันนี้ความอะไรนะอย่างที่สองนะงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศเนี่ยเล็กพูดไปเมื่อกี้นะการลงทุนด้านการศึกษาเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคือการลงทุนด้านมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของรัฐบาลประเทศที่ยากจนจึงมีแนวโน้มที่จ่ายงบประมาณในเรื่องการศึกษาน้อยกว่าด้านอื่นๆขณะประเทศที่ร่ำรวยนะครับเขาก็ลงใช้งบประมาณเยอะมากในด้านการศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นต้นนะข้อที่3นะครับนักเรียนจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นนะครับก็ให้เกิดความรู้ทักษะที่ลึกและเจาะจงมากขึ้นนะครับการสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนั้นจะทำให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นและยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเห็นชอบและทัศนะเชิงบวกในของผู้เรียนในระบบการศึกษาสัดส่วนที่สูงขึ้นของนักเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นอย่างว่าเฮ้ยคนที่รักจะเรียนอ่ะมันมีมากขึ้นแต่ทุกวันเนี้ยระบบการศึกษาประเทศบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนเกิดความรู้สึกรักที่อยากจะเรียนสักเท่าไหร่มันทำให้คนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่อยากจะเรียนมากเลยสามแล้วก็อยากจะเรียนให้มันจบๆไปอยากจะอยากจะอยู่คอยมันจบๆผ่านไปหรือกูไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วคือถ้าสังคมไทยเรายังมีคนอะไรแบบนี้เราจะไปหวังว่าสังคมนี้จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ยังไงนะฮะประเด็นต่อมาประเด็นที่สี่ฮะอันนี้คนหลักบางคนพูดแล้วฮะตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งอันนี้ในมิติของเพศนะครับการศึกษาของผู้หญิงก็เข้ามีส่วนสำคัญในการเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางด้านการศึกษาของมนุษย์ด้วยอาจจะผู้หญิงในที่นี้ก็คือมองในที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักฐานปรากฏว่าเนี่ยการศึกษาของผู้หญิงเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความสามารถเรื่องการสืบพันธุ์และความยากจนคุณภาพชีวิตครอบครัวคุณภาพชีวิตในครอบครัวคือผลโดยตรงของการศึกษาของแม่และเด็กหญิงนะครับสัดส่วนของผู้หญิงในโรงเรียนก็ชี้ให้เห็นความเขาเรียกว่าความสมดุลความหาสมดุลของคนในพื้นที่แต่ทุกวันนี้สัดส่วนของผู้หญิงในโรงเรียนเป็นยังไงครับอาจจะเพิ่มขึ้นมากในเชิงปริมาณก็จริงแต่ว่าในเชิงเนื้อหามันกลับไม่ใช่เลยเนื้อหาที่ถูกผลิตซ้ำนะครับในแบบเรียนก็ดีในหลักการในความรู้มันก็ค่อนข้างมีเรื่องการแยกเพศจะมีการในการส่งผ่านอุดมการณ์เพศแบบเก่าๆเรื่องชายเป็นใหญ่อยู่เต็มระบบการศึกษาถ้าสนใจจะมีงานวิจัยให้คนปอเอกชิ้นหนึ่งขออาจารย์ดร.มาดีลิ่งสกุลนะครับทำเรื่องแบบเรียนสังคมสงเคราะห์ของธรรมศาสตร์เนี่ยแกก็วิเคราะห์เรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็พูดถึงความรุนแรงในโรงเรียนนะโรงเรียนก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทั้งทางกายและทางใจกับผู้เรียนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยประเด็นเรื่องการศึกษาเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาในเรื่องผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมพูดมาหกประการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยต่อให้แนวนโยบายในระดับใหญ่นะครับมันถูกเรียกร้องถูกให้ปรับให้เปลี่ยนแต่ปฏิบัติการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆในการศึกษาที่หลายๆคนมองข้ามเนี่ยทุกวันนี้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเนี่ยถาโถมเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนด้วยมันแสดงเสรีนิยมกับแสดงตัวในพื้นที่ทางการศึกษาปรากฏตัวในฐานะตัวชี้และวัดและอย่างที่สองปรากฏตัวผ่านนวัตกรรมการศึกษาต่างๆที่ถาโถมเข้าไปในสถานศึกษาที่ต้องบังคับให้ผู้เรียนต้องเรียนบังคับให้ผู้เรียนต้องซื้อเช่นหลายโรงเรียนมีสมาร์ทคลาสรูมใช่ไหมฮะสมาร์ทคลาสรูมไปถึงในระดับโรงเรียนครูที่โรงเรียนก็ตีความแล้วเข้าใจได้ว่าสมาร์ทคลาสรูมคือเด็กต้องทำ PowerPoint ให้เป็นก็ถือว่าเป็นสมาร์ทคลาสรูมแล้วแต่ ICT literacy ของผู้เรียนกลับไม่มีแล้วอุปกรณ์ ICT ต่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ดีแท็บเล็ตก็ดี
กลายเป็นขยะทางเทคโนโลยีที่มีอยู่เกลื่อนเต็มโรงเรียนแล้วก็ต้องบังคับให้สถานศึกษาลงทุนนะครับกับบริษัทใหญ่ๆมันก็ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันกลับเป็นหมุนวงล้อของเศรษฐกิจเสรีต้องหมายถึงเกลื่อนในระบบการศึกษามากกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญประเด็นสุดท้ายจริงๆนั้นก็คือว่าเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์นะของการเป็นพลเมืองเริ่มจากครูก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้สุดท้ายจริงๆเลยนะว่าเด็กไม่มีความเป็นพลเมืองแค่นั้นเถอะผมคิดว่าคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยความเป็นพลเมืองก็ตกต่ำมากๆเหมือนกันเราอยู่ในยุคสมัยที่คนเสนอเรื่องหลักสูตรการเรียนรู้ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องหลักสูตรการเรียนรู้จริงเราอยากเพิ่มเนื้อหาอะไรเข้าไปแล้วก็เสนอมาเป็นหนึ่งวิชาเช่นเราอยากตัวเนี้ยเราต้องแยกภูมิศาสตร์ออกมาเป็นหนึ่งวิชาแต่ในทางการเราไปดูกระแสความเคลื่อนไหวของหลักสูตรการศึกษาต่างประเทศในวิชาเขายกเลิกวิธีคิดเป็นวิชาแล้วนะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีเนื้อหาวิชานะการจัดหลักสูตรเนื้อหาเขากำเนิดเป็น issue based curriculum ก็คือหลักสูตรที่เน้นประเด็นเป็นฐานเช่นอย่างขอยกตัวอย่างเช่นวิชาสังคมศึกษาแบบนี้ของอเมริกา NCSF National Council of Social Studies ของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าสังคมศึกษาต้องเรียน10ประเด็นเป็นฐาน10ประเด็นนี้ได้แก่เรื่องเวลาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าคุณต้องการเพิ่มเนื้อหาทำไมคุณไม่เพิ่มประเด็นทำไมคุณต้องมาแยกออกมาเป็นวิชาเป็นตัว body of knowledge เป็นตัวแล้วคนที่เสนออะไรแบบนี้โดยที่ไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเกี่ยวกับแวดวงกระแสการพัฒนาหลักสูตรในโลกนักพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทยที่พูดเรื่องทฤษฎีหลักสูตรก็เงียบไม่เคยมีสำนักประเมินที่ตื่นรู้ที่จะออกไปเถียงกับคนที่กำหนดนโยบายการศึกษามั่วๆแบบนี้ผมคิดว่าเอ้ยการเป็นactive citizen หรือว่า democratic citizen แบบนี้มันจบตั้งแต่คนพวกนี้ไม่ออกไปมี take action อะไรแล้วอะเนื้อหาอันนี้ถ้าพูดในบทสองจะไม่ได้ไหมอาจารย์พูดหรือไม่ได้ไหมคือไทยซีดีกันนะฮะผมไม่แต่ว่าคนใหญ่ๆระดับข้างบนอะย่อยแย่มากๆเลยแล้วทนกันได้ยังไงจากปล่อยให้คนไม่รู้เกี่ยวกับทิศทางหรือกระแสพัฒนาหลักสูตรในระดับโลกออกมาเสนออะไรแบบทื่อที่อยู่ในกรรมทัศน์แบบเก่าๆเช่นบอกว่าเอาอยากให้คนรู้ประวัติศาสตร์ไปแยกประวัติศาสตร์มาเป็นวิชาแทนที่คุณจะไปเพิ่มอิชชูเบสแล้วก็ปรับวิธีการออกแบบดีไซน์หลักสูตรที่เป็นเรื่องประเด็นเป็นฐานแต่คุณกลับเอาเรื่อง subject based curriculum หลักสูตรในวิชาเป็นฐานอันนี้ทำตัวอย่างง่ายๆครับแล้วก็เงียบแถมยังไปทำอบรมให้เขาอีกแถมยังไปทำอบรมให้อะไรนะสอบประการว่าจะต้องสอนเนี่ยแถมไปคิดนวัตกรรมต่อเนื่องให้เขาอีกเอ้าครับผมครับเรียนกับเรียนจะขอสรุปเกือบเหลือตอบคำถามดีจริงๆก็เคยกู้เงินกยศ.นะคะเมื่อตอนที่เป็นเรียนปริญญาตรีนะคะช่วงนั้นก็อยู่ประมาณช่วงปี254041แล้วนะคะคือจริงอาจจะเป็นคนรุ่นแรกๆที่กู้กยศ.ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้กู้จำนวนมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าค่าเทอมราคาถูกมากค่ะแต่บริบทของการเกิดขึ้นของกยศ.จริงแล้วก็คือมาเป็นบทบาทที่รองรับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยก็เป็นให้เป็นเอกชนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ค่าเทอมก็แพงยิ่งขึ้นก็ยิ่งเป็นการผลักภาระให้เราเนี่ยต้องออกค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็แทนที่จะใช้มาตรการภาษีอีกเช่นว่าเรียนฟรีแล้วเราก็ไปจ่ายภาษีเมื่อเราได้มีงานทำแล้วคือให้ใช้รูปแบบอย่างนั้นจะดีกว่าที่ให้เรามาเป็นหนี้ตั้งแต่ตอนนี้คือม.ปลายก็เป็นหนี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเศร้าใจมากเลยนะคะว่าเด็กต้องแบกหนี้ทำให้เราเนี่ยคือลองนึกสภาพคนที่เป็นหนี้มากก็ไม่สามารถจะออกมาเคลื่อนไหวหรือสร้างความเสี่ยงให้กับตัวเอง
นื่องจากว่าในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันมีความเสี่ยงพอสมควรในการอย่างเช่นว่าอ่ะนักสหภาพแรงงานเนี่ยเวลาที่จะออกจากเวลาที่จะเริ่มให้ก่อตั้งสหภาพแรงงานเนี่ยก็จะเจอภาวะความเสี่ยงเรื่องการถูกไล่ออกจากงานใช่ไหมคะและยิ่งถ้าเราต้องมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายมีหนี้สินเนี่ยคนก็จะมีความแบบต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวก็คือมันก็จะเป็นประสบในการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานนี่ก็เป็นเรื่องนึงเหมือนกันนะคะในการเคลื่อนไหวการนี้ก็คือมันคือรับใช้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั่นเองนะคะซึ่งแนวทางกันคือซึ่งเป็นประเด็นเก่าๆแล้วล่ะโดยเฉพาะตอนนี้ก็มันก็ยังเป็นแนวทางเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบ้านเราก็จะเจอกระแสของเผด็จการทหารเนี่ยมากซ้ำเติมเข้าไปอีกใช่ไหมคะก็ยิ่งเป็นตอกย้ำความไม่เท่าเทียมมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ก็คือคนที่กู้กยศ.ก็จำนวนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นภาระหนี้สินมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้รูปแบบสวัสดิการการเข้าถึงสวัสดิการสังคมแบบนี้คือเต็งก็ไม่เห็นด้วยให้ใช้รูปแบบนี้ก็คือควรจะใช้รูปแบบประเทศที่มีรัฐสวัสดิการมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่เราพูดถึงเรื่องสวัสดิการสังคมแล้วก็ต้องจะทำยังไงให้พูดถึงในเรื่องของความเท่าเทียมที่รัฐจะต้องมองเราในฐานะที่เป็นมนุษย์นะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเราทำงานแล้วก็จ่ายภาษีคือให้มีความรับผิดชอบในการจ่ายภาษีมากกว่าที่จะมาพูดถึงการให้เราต้องรับผิดชอบตัวเองในการศึกษานะคะแล้วก็กลไกของรัฐเนี่ยถ้าเราจะสังเกตดูเนี่ยในการออกแบบกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยรัฐเนี่ยพยายามที่จะซ้ำเติมผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์คือผู้ที่ได้โอกาสคือแนวคิดเสรีนิยมมันใช้มานานจนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำมาแล้วใช่ไหมคะหลายสิบปีและนี่ก็มาใช้รูปแบบนี้อีกก็ทำให้ยิ่งก็คือยิ่งมาทริปแบบทริปเราแบบผู้ได้โอกาสอีกเนี่ยโดยใช้กองทุนสงเคราะห์อะไรต่างๆใช่ไหมคะเข้ามาอีกเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ซ้ำเติมความเป็นคนของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนี่คือมันสะท้อนถึงว่าเขากำลังทำลายอำนาจการต่อรองของประชาชนเพราะว่าคือในทางการเมืองก็ทำลายอำนาจต่อเราไปแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยการที่ฉีกกฎหมายรัฐธรรมนูญไปนะคะฉบับก่อนๆแล้วก็ไม่ให้มีการเลือกตั้งนะคะไม่มีการต่อรองในเชิงนโยบายและก็กฎหมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การที่อย่างเช่นว่าการที่ออกรูปแบบเรื่องวิธีการจ่ายเงินของกยศ.ให้ถักหน้าที่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการลดทอนอำนาจการต่อรองอะไรของเราด้วยนะคะเพราะเนี่ยโครงสร้างของรัฐเนี่ยคือรัฐพยายามที่จะลดทอนการอำนาจนะแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็พยายามที่จะใช้รูปคือให้เราเป็นเหมือนเครื่องมือในการที่จะเข้าไปแข่งขันในระบบทุนนิยมนะคะอันนี้ก็พูดดิฉันก็จะพยายามที่จะสรุปในสิ่งที่ตัวเองได้อธิบายมาก่อนหน้านี้นะคะในที่สุดแล้วก็จะมีกำลังแบบคือกำลังแรงงานที่อ่อนแอที่จะอธิบายอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการที่คือแรงงานไม่สามารถคือแรงงานเข้าไม่ถึงเรื่องการฝึกทักษะอาชีพนะคะไม่สามารถคือเพราะต้องทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการขึ้นเดือนหรือเสด็จการที่เพียงพอต่อการดำรงชีพนะคะแล้วก็ค่าครองชีพอะไรต่างๆค่าต้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นภาระมากเพราะนี่ทำให้เขาเนี่ยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วได้จำนวนหนี้สินมากค่ะแล้วก็มีความยากลำบากที่จะต้องทำงานโอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะออกก็คือตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะทำยังไงให้เขาเนี่ยมีคือตอนนี้กำลังมีประเด็นว่าจะทำยังไงให้คนออกมาต่อมีจุดยืนหรือว่าต่อสู้ในทางความคิดกับรัฐและทุนซึ่งตอนนี้ก็ยากลำบากพอสมควรนะคะก็แต่ว่าอยากจะจริงๆแล้วก็คือจะอยากให้เราไปดูเรื่องบทเรียนในการต่อสู้ที่ประเทศอื่นด้วยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่เกาหลีใต้ค่ะก็ออกมาต่อสู้เรื่องแนวนโยบายเสรีนิยมของรัฐบาลของประธานาธิบดีปักกิ่งเฮนะคะแล้วก็ข้อเรียกร้องมีข้อหนึ่งก็ค
ือเรื่องของการต่อต้านการออกนอกระบบนะคะหรือการทำให้เป็นเอกชนแปรรูปอะค่ะแปรรูปโรงพยาบาลแปรรูปสถานศึกษานะคะไฟฟ้าซึ่งอยู่กำหนดอยู่ในข้อเรียกร้องคือข้อเรียกร้องของเขามีประมาณ10ข้อนะคะอยู่ในแถลงการนะคะของในนามของ People Emergency Action นะคะ for PakistanDestination ก็คือว่าเป็นแถลงการเพื่อขับไล่นะคะพอดีปักติดเฮนก็จะมีข้อเรียกร้องมาเป็นแผงหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องการศึกษาว่าเขาต่อต้านเรื่องการที่รัฐบาลที่ประธานาธิบดีปักติดเฮนเนี่ยพยายามจะไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ของพ่อของเขาค่ะซึ่งก็คือเรื่องของตำราที่มีลักษณะความเป็นอำนาจนิยมจักรวรรดินิยมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในข้อเรียกร้องนั้นซึ่งเราก็สามารถที่เข้าไปดูได้ว่าข้อเรียกร้องทั้งด้านการศึกษาทั้งเรื่องการแปรรูปทั้งอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องสวัสดิการของประชาชนในต่างเนี่ยก็นี่คือเป็นสะท้อนภาพการมีจุดยืนของประชาชนที่ออกมาต่อต้านระบบรัฐอำนาจนิยมแล้วก็ทุนนะคะโดยเฉพาะทุนแชร์โบที่รวมถึงพวกซัมซุงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็มีลักษณะที่พยายามที่จะต่อต้านกฎมาตรฐานการจ้างงานที่ดีด้วยอันนี้ก็เป็นก็คือจากตอนนี้ก็คือแถลงการนั้นมีการลงชื่อประมาณ 1,500 กว่ากลุ่มเลยนะคะก็คือว่าการขึ้นมามีอำนาจของครั้งที่4ปีเนี่ยก็มีการต่อต้านค่อยๆขยับการต่อต้านขึ้นมาจากช่วง 2-3 ปีแรกที่เขาขึ้นมาใช่ไหมคะมีอำนาจแล้วจนในปีสุดท้ายเนี่ยสามารถระดมคนได้ถึงล้านคนในการออกมาต่อต้านแม้ว่าตอนนี้ในฤดูหนาวตับหนาวจัดเขาก็ยังออกมาต่อเรียกร้องให้พาร์ตี้เนี่ยลาออกจากตำแหน่งให้ได้เนื่องจากว่าให้คือให้ออกทันทีเลยนะคะไม่ใช่ให้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาใช้เวลากินเวลามากมายนะการนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการทำยังไงให้เราไปสู่จุดตรงนั้นได้คือไปถึงตรงนั้นที่เราจะมีจุดยืนของประชาชนเองโอเคขอบครับมีใครอยากแลกเปลี่ยนอะไรอีกไหมครับโอเคเชิญครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์แลกเปลี่ยนอีกสักคนสองคนแล้วเดี๋ยวเราเป็นรอบวิทยากรสรุปทิ้งท้ายสั้นๆอีกสักรอบนะครับจริงๆก็กล้องถ่ายสดไปแล้วใช่ไหมตำรวจก็ไปแล้วก็จริงๆก็พูดได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่จริงก็คือว่าสังเกตว่าปัญหามันผมโอเคละผมโชคดีที่ไม่ต้องพูดกยศก็คือพ่อแม่ซัพพอร์ตในเรื่องการเรียนตลอดนะครับซึ่งก็ดีเพราะว่าในช่วงเรียนปโทเนี่ยไอ้ค่าเทอมเนี่ยก็คือ40,000รู้สึกต่อเทอมส่วนถ้าเกิดเรียนสายการล่ามเนี่ยเพิ่มไป100,000แพงมหาศาลก็นี่ก็คือจุฬานะครับโรงเรียนมหาลัยของมุ้งในกำกับของรัฐมันไม่เฉกชนเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เมื่อกี้นี้พูดเรื่องเสรีนิยมมันก็เข้าล้างพื้นที่และจุฬานี่เป็นตัวอย่างที่ชัดว่ามีการไล่ที่แล้วก็มีการเก็บค่าเช่าเพิ่มขึ้นและที่เดิมนี้เองก็คือผมเรียนจบแล้วผมก็ยังไปใช้บริการห้องสมุดจุฬานะครับอยู่เป็นประจำก็ก่อนหน้านี้มันค่าสมัครรู้สึกเทอมนึงถูกมากเดือนปีนึงถูกมากมันแค่200บาทก็คือเข้าไปนั่งตากแอร์ได้อย่างเดียวแล้วก็อาจจะใช้ไฟใช้อะไรไปไม่มีเน็ตให้เน็ตอยากได้เน็ตสมัครเอาเองแต่ว่าปีหน้าเขาจะขึ้นเป็น4,000ก็คือขึ้น20เท่านะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีไหมวะเขาบอกว่าแต่มีบริการนะมีบริการมีเน็ตอะไรให้นั่งยืนหนังสือได้แต่บอกผมไม่ได้อยากได้ขนาดนี้หว่าคือแต่ก่อนอันนี้มันมีแบบแบ่งเป็นแบบขั้นต่ำกับขั้นสูงให้ขั้นสูงเนี่ยยืมหนังสือได้ใช้อะไรได้ที่ผมก็ไม่แคร์ผมก็แค่อยากมานั่งตากแอร์ใช้ไฟเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกเราแล้วนะครับแล้วก็ไอการบุกรุกของเสรีนิยมเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากตู้ขายน้ำหวานขายกาแฟต่างๆนะครับมันก็เริ่มมาตั้งที่หน้าห้องสมุดแล้วคนที่ใช้บริการก็คือเด็กมันซื้อน้ำบัตรลมนะครับแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดในอเมริการู้สึกจะมีความพยายามเอาไว้ตู้พวกนี้ออกไปว่าทำให้เด็กอ้วนแล้วก็เสพติดน้ำบัตรลมนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสัก
เดือนที่แล้วนี่เองก็มีตู้ขายอาหารเข้ามาเป็นตู้ขายขนมปังซึ่งพยายามซ่อนตัวยังไงก็ดูออกว่าเป็นของ CP นะครับขายโป้ขายของ CP ทุกอย่างก็เข้ามาตั้งแล้วที่หอสมุดจุฬานะครับก็เป็นการรุกคืบอีกขั้นนึงของเสรีนิยมเข้ามาที่นี่โอเคมันก็จริงๆก็อาจจะเกี่ยวข้องนิดหน่อยกับสิ่งที่เราพูดนะแต่ว่าสิ่งที่ผมสงสัยสิ่งที่ผมสงสัยอีกอย่างนึงก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้งบการศึกษาให้เป็นอันดับหนึ่งของทุกอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะปัญหาคือเงินมันหายไปไหนหมดทำไมมันเงินกู้ให้การศึกษาไม่มีมันหายไปไหนไม่ทราบว่ามีใครเคยศึกษาเรื่องนี้ไว้ว่าเงินมันลงไปตรงไหนกันหมดไม่เหลือให้เงินบุคลากรโอเคบุคลากรหมายถึงครูแล้วทำไมครูยังจนครับครับคือนี่ไงมันตลกมากคืออ่ะบอกบุคลากรแต่ว่าครูก็ยังจนครูก็ต้องมาสอนพิเศษแล้วก็จากการที่ผมมีโอกาสสอนพิเศษเด็กจุฬามานิดหน่อยก็รู้สึกว่าข้ออะไรมาให้เด็กเรียนก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่ผมเรียนตอนม.ปลายหรือแม้แต่ทั้งเรียนตอนปี1ปี2ตอนนี้การว่าเด็กประยุกต์ก็เริ่มเรียนแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีเด็กเหมือนกับมีความสร้างความพยายามให้เด็กอยากจะสอบเทียบหรือสอบอะไรที่มันยากๆเป็นอัจฉริยะเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นผมเจอว่าน้องม.1มาให้ผมติววิชาของม.6เพื่อไปสอบอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไปทำไมนะครับแล้วก็สุดท้ายผมว่าปัญหาคือทัศนคติของคนในสังคมเองโดยเฉพาะชนชั้นกลางก็คือว่ายังมองอยู่ว่าพูดง่ายๆมองในฐานะคนไม่เดือดร้อนนะครับตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือตัวอย่างที่แสดงทัศนคติของชนชั้นกลางที่สุดก็คือเพจจากเพจดราม่าอดีตอย่างเงี้ยซึ่งก็ชอบเจ้าของเพจก็เป็นหมอแล้วก็จะย้ำตลอดเวลาว่าเป็นหนี้ต้องใช้คุณไม่ใช้คุณก็ชั่วนะครับแล้วคุณก็ประณามมานั่งไล่ประณามคนที่มันไม่ยอมใช้หนี้บอกเนี่ยใจทำให้มันเจ๊งสมควรโดนแล้วละก็คือเหมือนกับว่าทัศนคติของสังคมไทยมันไม่สนใจเรื่องสวัสดิการเลยก็บอกว่าเออมีอะไรก็ทำไปช่วยตัวเองไปเรียนไม่มีเงินเรียนก็ออกมาสร้างอารมณ์นั้นนะครับหรือแม้แต่ว่าเสวนาครั้งนี้เองเนี่ยผมก็เห็นมีแชร์กันเยอะอยู่นะแต่มากันจริงๆอ่ะเนี่ย10กว่าคนแล้วก็ครั้งก่อนเสวนาเรื่องศาสนาเนี่ยคนมาเยอะกว่านี้ 2-3 เท่ามันจะท้อนอะไรเรามันจะท้อนว่าเราไม่แคร์การศึกษาเลยใช่มั้ยสังคมไทยเนี่ยแล้วอาจจะต้องกลับมานั่งทบทวนว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันก่อนหรือเปล่าทำไมอย่างเรื่องอย่างสาธารณสุขเรื่องอย่าง30บาทเนี่ยเราแคร์กันมากเลยนะทำไมเรื่องการศึกษาไม่เห็นจะมีใครแคร์ทำไมคนที่เดือดร้อนจริงๆก็เหมือนจะไม่แคร์ก็โอเคครับก็อันนี้เป็นความเห็นก็แล้วกันเหมือนกับไม่ได้ตอบคำถามไปเท่าไหร่ครับมีท่านอื่นจะแลกเปลี่ยนอีกสักหน่อยไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวให้วิทยากรสรุปทิ้งท้ายนะครับสั้นๆนะครับก็อาจจะสรุปแบบนี้ฮะที่อาจารย์วัชรินทร์ไทยเกิดมาแต่ตอนแรกว่าเป้าหมายการศึกษาเราเนี่ยคืออะไรว่าการศึกษาไทยเราเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายเราบรรลุเป้าหมายในแง่ที่ว่าเราต้องการทำให้สังคมเรามีความเป็นปรนันท์มากขึ้นถ้าพูดในแง่ของประวัติศาสตร์การศึกษาคือหลังเหตุการณ์ของตุลา19เรามีการเปลี่ยนแปลงระบบเรามีการนำเข้าระบบการสอบแบบปรนันท์เข้ามาใช้ในช่วงนั้นแล้วก็พยายามสร้างให้คนคิดเหมือนกันพยายามขังคนไว้ในกรอบความคิดทั้งหมดว่านี่คือหนึ่งในความสำเร็จของระบบการศึกษาไทยแล้วก็เป็นระบบการศึกษาที่หลอกตัวเองว่าเรายืนอยู่บนพรมแดนและในขณะเดียวกันทุกวันนี้เนี่ยถ้าชวนให้คิดนะว่าเราถอยหลังไปถึงตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าการศึกษาเราถอยหลังไปไกลมากไม่ใช่แค่40ถ้าสมมติเราเทียบแบบไม่ใช่การเหยียดชาติพันธุ์เนี่ยถ้าเทียบประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยรอบข้างเนี่ยความเจริญของประเทศเหล่านั้นเนี่ยล้าหลังเราเมื่อล้าหลังเราประมาณ40ปีเนี่ย
แต่ทุกวันนี้การศึกษาเราเนี่ยแย่กว่าเขาอีกแสดงว่าเราไปมากกว่า40ปีที่แล้วอีกครับคุณภาพการศึกษาของเรามันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นปัญหาของมันเอาเข้าจริงเรื่องการเข้าถึงก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งเรื่องสิทธิทางการศึกษาเรื่องสวัสดิการก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องคุณภาพการศึกษาหรือว่าความมั่นคงของในมิติทางด้านการศึกษาเนี่ยผมว่ากลไกในการทำเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีคิดของคนที่อยู่ในองค์กรแม้กระทั่งบางคนเองที่พูดถึงเรื่องการศึกษาแม้ทั้งเรื่องของหลักสูตรการสอนอะไรก็เข้าจริงยังไม่มีความกล้าทางวิชาการที่มาปกป้องเรื่องตัวเองพื้นที่ตัวเองให้ปลอดภัยจากปากเดียวปากแก่ที่เข้ามาอาศัยเวทีการศึกษาการช่วงชิงเพราะว่าการศึกษาหลักสูตรการศึกษาคือเวทีในการช่วงชิงเข้ามองแบบหลังสมัยใหม่วันนี้ที่ผมพาที่ไปถึงเมื่อกี้ว่านักหลักสูตรการสอนเช่นผมยกตัวอย่างนักสังคมศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ทำบางท่านก็บอกว่าทำแล้วทำมากด้วยแต่เข้าไปแก้นะเขาไม่ฟังเราอ่ะมันมีคนที่อยากจะมาเล่นเวทีการศึกษาหลายกลุ่มหลายก็ทั้งหมอก็ดีก็ลุกคืบเขามาเล่นโน่นนี่นั่นก็ลุกคืบเขามาเล่นแต่เขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้ฟังคนทำงานการศึกษาแล้วเราก็พูดให้เขาฟังได้ไม่พอเรามีความกล้าหาญก็จริงแต่ว่ามันเป็นความกล้าหาญที่ยังไม่พอครับแล้วผมคิดว่าการแก้จากจุดเล็กจุดน้อยคือในหลายๆระดับสุดท้ายก็คือว่าการแก้ในจุดเล็กจุดน้อยหลายๆระดับทั้งระดับปฏิบัติการในชั้นเรียนก็ดีปฏิบัติการอาคารหลักสูตรในฐานะแม่แบบเลยครับพิมพ์เขียวการศึกษาก็ดีในระดับการต่อสู้เชิงนโยบายก็ดีหรือแม้กระทั่งการเชื่อมประเด็นเรื่องการศึกษาเข้ากับเรื่องอื่นๆผ่านมุมมองของสวัสดิการของรัฐก็ดีมันจะนำให้มันจะพัฒนาให้สังคมเราเนี่ยก้าวไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์ได้มากกว่านี้และก็นี่คือผมคิดว่ามันคือความปรารถนาของรัฐสวัสดิการที่ต้องการยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นความมั่นคงที่ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ไม่ใช่แค่ความมั่นคงของรัฐซึ่งเป็นความมั่นคงไกลที่ไหนไม่รู้ที่ผ่านมาความมั่นคงของรัฐมันถูกสร้างโดยเขาเรียกว่าสร้างโดยผู้รู้อะสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญมาเยอะแล้วแต่ว่าต่อไปนี้เราควรจะเป็นผู้แก้ไขเรื่องความมั่นคงมนุษย์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะพลเมืองสามัญชนที่ช่ำชองมากกว่านี้ขอบคุณครับจริงๆก็คือสรุปไปแล้วก็สั้นๆก็คือว่าคือเวลาพูดถึงเรื่องสวัสดิการการศึกษาก็คือพูดถึงเรื่องการเข้าถึงการศึกษาอย่างหนึ่งแล้วก็เข้าถึงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพราะว่าในปัจจุบันการสวัสดิการเนี่ยคือรู้จักว่าค่าเทอมมันแพงใช่ไหมคะแล้วต้องสามารถที่จะต้องเข้าถึงแล้วก็คุณภาพการศึกษาที่สูงเนี่ยก็มาพร้อมกับค่าเทอมที่แพงๆด้วยอันนี้ก็ตามแนวทางการแข่งขันที่พยายามจะสกัดพวกเราพวกคนจนออกไปจากเวทีการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสวัสดิการก็คือมันจะต้องเป็นลักษณะของการให้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ให้อย่างครบถ้วนแล้วก็ไม่ต้องมาแบ่งว่าใครเป็นคนจนหรือคนรวยนะคะให้จนถึงระดับอุดมศึกษาคือปริญญาเอกไปเลยเนี่ยค่ะก็คือเพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เข้าถึงระดับอุดมศึกษาเนี่ยเพียงแค่ 50% เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้คนเข้าถึงการศึกษาได้สูงขึ้นแล้วก็ช่วยกันอะไรนะพัฒนานวัตกรรมเพราะว่าการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องของการศึกษาที่ค่อนข้างใช้ทฤษฎีด้วยแล้วก็ใช้ในเชิงปฏิบัติด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีจินตนาการอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะการสรีการการศึกษาในมุมมองของฉันก็คือจะต้องเป็นครบถ้วนแล้วก็ให้ทุกคนสรุปนะคะก็คือสวัสดิการทางการศึกษานอกจากที่จะได้ของดีมีคุณภาพแล้วส
ิ่งสุดท้ายเลยก็คือมันต้องผูกติดอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยก็คือยังไงซะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องจัดไว้ให้พวกเราทุกคนแล้วมันต้องมีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแล้วก็เพราะมันเป็นเจตจำนงของรัฐให้กับคนทุกคนยังไงก็ฝากให้ทุกคนเรียกร้องไม่ว่าจะผ่านวัยในการศึกษามาแล้วจบป.เอกเป็นด็อกเตอร์ใช่เพราะมันคือการศึกษาตลอดชีวิตนะคะอย่างน้อยซะเราก็บ้านเราก็ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ไม่ได้อยู่แต่ในตำราหรือห้องเรียนอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้คือเราควรที่จะมีแบบนั้นให้มันมีประสิทธิภาพเพราะว่ามันคือการศึกษาคือทุกอย่างจริงลืมไปว่ามีคำถามที่ถามเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็น้องพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็มองว่าเอ๊ะมันมองว่ามีปัญหาอะไรจะข้อมาตราไหนบ้างอาจจะมีนิดนึงนะคะที่คิดว่าเป็นประเด็นถกเถียงว่าการที่ลด อะไรนะคะตัดตัวมัธยมปลายออกใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มของอนุบาลในระบบวัยเนี่ยถามว่าจริงแล้วระบบวัยสำคัญไหมสำคัญมากเนาะสำคัญมากแต่จริงให้มันโยงที่ประเด็นที่น้องถามว่าเอ๊ะแล้วก่อนกองสมทบถิ่นทำอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมันถูกถ่ายโอนให้เป็นหน้าที่แล้วก็อยู่ในงบประมาณของการกองสมทบถิ่นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายที่ที่ยังทำไปไม่ถึงไหนและมีหลายที่ที่ก็ทำอะไรได้ดีระดับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ได้ถูกยกมาพูดเลยเวลาที่การแก้รัฐธรรมนูญจุดนี้แล้วพูดถึงว่าจะต้องมาให้ความเท่าเทียมและเสมอภาคกับปฐมวัยมากขึ้นนะแต่ไม่ได้พูดถึงเลยว่าแล้วงบที่เคยจัดสรรที่จะกระจายอำนาจไปตรงนั้นเนี่ยทำยังไงแล้วเราจะไปสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้นได้ไงในการจัดการศึกษาปฐมวัยและจะจัดงบประมาณยังไงฉันคิดว่ามันจริงๆแล้วมันเบี่ยงประเด็นไปเนาะมันเบี่ยงประเด็นว่าโอเคเราควรจะให้ความสำคัญกับการศึกษาปฐมวัยเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างไอ้เนี่ยซึ่งอันนี้เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะลดทอนไอ้ตัวสิทธิ์ที่เคยให้แล้วเพราะว่ามันที่อาจารย์ให้ดูตอนแรกค่ะว่าอะไรที่มันจะต้องคืบหน้าไปเรื่อยๆการศึกษามันต้องฟรีคืบหน้าไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยเรามันเคยคืบหน้าไปแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ถูกดึงออกอ่ะมันเป็นการถอยหลังนะคะซึ่งอันเนี้ยรับไม่ได้ในมุมมองสิทธิ์นะคะขอแทรกเพิ่มเติมขออาจารย์นิดนึงค่ะเรื่องของวัยคือท้ายที่สุดแล้วมันกลับมาเป็นประเด็นเรื่องการท่าทีการไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างรัฐกับองค์กรท้องถิ่นที่เป็นสิ่งเกิดขึ้นใหม่หลัง40นะเอาง่ายๆนะแบบสูงผ้าเด็กๆเนี่ยที่หลายๆที่ผมก็เพิ่งรู้ตอนนี้ได้ไปทำงานในพื้นที่เชียงใหม่สูงผ้าเด็กๆสังกัดของอปทเนี่ยเขาไว้ใจให้เปิดสอนแค่สองระดับคืออนุบาลตอนนี้มันมีอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3เขาให้สอนแค่1กับ2แต่ว่าถ้าคุณจะขึ้นอนุบาล3ได้คุณต้องมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งสังกัดสพท.แล้วก็ในโรงเรียนสพท.เนี่ยอนุบาลเปิดได้ทั้งอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3เพราะเขาเชื่อว่าช่วงรอยต่อการเรียนรู้ระหว่างอนุบาล3ขึ้นป.1เนี่ยพวกครูศูนย์เด็กเล็กเนี่ยสอนให้เด็กไม่ได้คือมันเป็นหน้าที่การไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะนะแล้วก็อย่างที่2คือในช่วงสมัยเรียนม.ปลายผมจำคำพูดแม่เหลือช่วงที่มีกระแสการถ่ายโอนการจัดการศึกษาไปสู่อปท.มากๆเนี่ยครูในเรียนที่จบปริญญาตรีเนี่ยเขาพูดเขาหลายๆคนเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ตรงๆพูดจ้าเรื่องอะไรจะต้องไปเป็นลูกน้องนายกอปท.ที่จบไม่ม.6จะได้ไปต่อไหมอาจารย์ต่อแล้วก็ประเด็นปฐมวัยก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะแต่ถ้าย้อนไปนิดนึงก็คือว่าถ้าดูตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอ่ะเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาในปฐมวัยที่เป็นสิทธิ์เนาะเพราะว่ามันมีมิติเรื่องนี้ค่ะมันมีความเชื่อว่าการศึกษาในระดับปฐมวัยมันเป็นอะไรนะคะความรับผิดชอบและสิทธิ์ของพ่อแม่ว่าจะเลี้ยงลูกของตัวเองมาบนฐานความเชื่อแบบไหนมันมีการถกเถียงกันนะเพราะว่าถ้าจะเอาความเชื่อทางศาสนามาศาสนาต้องการหล่อเด็กของเราอะมาในพื้นฐานแบบไหนเพราะฉะนั้นจริงกฎหมายสิทธิชนระหว่างเพศไม่ได้แตะตรงนี้ตอนต้นนะคะแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกพูดถึงมากขึ้นเวลาพูดถึง education for all แล้วเรื่องการศึกษาเพื่อมวลชนเนี่ยว่าต้องเน้นเรื่องของการศึกษาทุกวัยมัน
มันถูกผลักเข้ามาและจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญแต่คราวนี้เราจะต้องมองว่าใครรับผิดชอบตรงนี้หรือว่าจะสร้างศักยภาพยังไงให้คนที่รับผิดชอบสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดค่ะคราวนี้ที่จะทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าที่คุณนาคนพูดเนี่ยเราคิดว่าจริงอยู่ที่น้องถามตั้งคำถามว่าทำไมคนไม่สนใจเรื่องการศึกษาสนใจน้อยเนี่ยเราทีนี้จริงๆควรจะมีคนมาร่วมแล้วก็มาช่วยตั้งคำถามมาช่วยมองต้องบอกว่าเรื่องนี้มันต้องการความกล้าหาญมากในการที่จะผลักว่าเปลี่ยนอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเราทุกคนเป็นนักเรียนอยู่หรือเราจบไปแล้วหรือคือคนที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาก็ต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะจะมาเรียกร้องแล้วก็บางทีเราต้องมีชุดอุดมการณ์อยู่นะแล้วเราต้องบอกว่าเราไม่เชื่อเรื่องนี้นะเราต้องไม่ทำเนี่ยอาถรรพ์ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองมีลูกเนี่ยตอนเนี้ยคนโตอยู่ม.4คนเล็กกำลังจะเข้าม.1จะเข้าม.1คือสิ่งที่เราต้องมองมันมีเรื่องเฉพาะหน้านะเอ๊ะว่าเราจะตัดโอกาสลูกเราไหมเราเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมเราไม่อยากลูกเราเข้าโรงเรียนที่ต้องไปอยู่ในกระแสหลักแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะตามลูกมันโตนี่อยู่ในวันนะคะมัธยมวันในโรงจำได้ว่าตอนจะให้เขาไปสอบเนี่ยเขาบอกเลยว่าหนูไม่อยากเข้าโรงเรียนวัดตอนเขาอยู่ป.6 อ่ะมันมีความลงชื่อโรงเรียนวัดอ่ะเขาไม่อยากเข้าอ่ะเรียนมัธยมวันในโรงจนต้องพาเขาไปดูโอเพนเฮาส์บอกหนูดูสิโรงเรียนเนี้ยเป็นยังไงก็โรงเรียนเขาก็พาไปดูห้องวิทยาศาสตร์ห้องไปดูเสร็จก็แบบโอเคนะพอใช้ได้อ่ะเขาดูแล้วใช้ได้ก็เลยอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่โรงเรียนนี้นะคะน้องใช้เหมือนกันแต่จะบอกก็คือว่ามันต้องการความกล้าหาญเยอะที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรในมิติทางการศึกษาค่ะแล้วทุกวันนี้เราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปการจะลุกขึ้นมารื้อถอนอะไรบางอย่างเนี่ยนะมันต้องใช้ความทุ่มเทเนาะแล้วบอกว่าเราทุกคนก็คงเป็นวงจรนี่แหละค่ะทุนนิยมที่ต้องถูกทำให้เป็นหนูฉีดจักต้องทำอะไรไม่รู้วุ่นวายเป็นทุกอย่างเลยที่ไม่ได้เอาเวลาไปใช้ในสิ่งที่มันควรจะต้องทำเนาะเราก็ถูกกลไกไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรที่เราถูกสร้างให้ดีเนี่ยก็ต้องไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นหลักอันนี้ก็คิดว่าในบทบาทหน้าที่ที่เราเป็นอยู่ทุกคนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนเนาะก็ต้องใช้ความกล้าหาญมากขึ้นแล้วก็หาผลพัฒน์มากขึ้นแล้วก็อาจหาวิธีจัดเวทีที่ไม่ได้มาจัดในห้องนี้แล้วนะคะต่อไปเวลาพูดเรื่องการศึกษาช่วยลงไปตามโรงเรียนหรือหาพื้นที่ที่มันไม่ใช่ที่เป็นพื้นที่กระแสหลักที่มันต้องการการกระตุ้นกระตุกค่ะเพราะว่ากับลูกตัวเองเนี่ยร้องไห้กันมาไม่รู้กี่รอบการที่แม่จะสอนลูกเรื่องพวกนี้จำได้ตอนอยู่ม.3ลูกต้องจัดโครงงานทำโครงงานแล้วโครงงานเนี้ยครูจะให้คะแนนก็ต่อเมื่อโครงงานมันมีไอทีมันมีอะไรที่มันแบบหรูหราเนาะจำได้ว่าลูกนี่ต้องไปถ่ายอะไรนะเขาเรียก PTR ใช่ไหมอะไรเนี้ยเพื่อเป็นสปอตเนี่ยทำโครงงานเรื่องอาหารทำพิซซ่าต้องไปถ่ายที่สตูดิโอมาขอแม่ของงบประมาณแม่ไปถ่ายที่สตูดิโอแม่เลยตั้งคำถามเอ๊ะครูเขาไม่ได้กำหนดงบประมาณหรอลูกครูก็บอกดูลูกก็แบบไม่ได้กำหนดก็บอกหนูลองไปถามครูเพื่ออีกทีมันควรจะมีงบประมาณนะไม่ใช่จะใช้เท่าไหร่ก็ได้ก็บอกคำนี้ลูกก็บอกทำไมแม่เรื่องมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาไม่เห็นพ่อแม่ใครก็ถามเลยลูกวุ่นวายมากมายนี้เนาะเราก็บอกไม่เป็นไรลูกรู้ไปถามครูถามกลับมาครูบอกว่าการศึกษาคือการลงทุนเพราะฉะนั้นทุกเงินไปแต่ก็โอ้เราก็ถกเถียงกับลูกการลงทุนมันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะลูกการลงทุนอยู่ที่สมองถ้าหนูสามารถคิดได้ว่าหนูจะทำโปรเจกต์นี้ยังไงโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุดนั่นคือความสำเร็จคือครูไม่ได้คิดอย่างนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามกระตุ้นคนที่คิดเป็นกระแสหลักให้มองอีกแบบนึงให้ได้แล้วเราจะต้องออกนอกวงจรของพวกเราเองไปคุยกับไม่ใช่คุยกับคนที่คอนเวิร์ตแล้วอะคือเปลี่ยนแล้วต้องไปชอบไปคุยกับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะนะคะนั่นก็จบขอจบแต่คนบอกว่า